ก็ชนะ8เสมอ1นะครับสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดเรามาดูต่อเนี่ยครับเจนี่ฟูสสงครามครับทีมที่หลายคนก็จับตามองนะครับตั้งแต่ได้อาจารย์สมชายชุมชุมกลับมาทำทีมอีกครั้งนะครับก็ปีผลงานกระเตื้องขึ้นอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้อยู่ที่3จากท้ายก็คะแนนถือว่าในช่วงท้ายตารางนะไม่ห่างกันนะครับมีโอกาสเลยครับสำหรับการชัยชนะนัดเดียวเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เยอะทีเดียวครับนี่ครับนัดช่วยของแฟนๆปาตูคะนองนะครับสมชายช่วยบุญชุมแหมต้องบอกว่าเนื้อหอมจริงช่วงนี้แล้วดูจะถูกฉลกกับทีปาตูคะนองเหลือเกินนะครับครับอีกคนนึงน่าสนใจของเจนิฟูสมุทรสงครามก็คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของดียุบีรัมครับครับหลังจากที่ปีต้นปีเนี่ยไปอยู่กับชลบุรี FC แล้วก็ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่ครับเลข2นี้โค้ชเฮงก็ปล่อยกลับมาก็กลับมาสู่ทีมเก่านะครับก็ไม่น่ามีปัญหากับการปรับตัวนะครับเกมครับว่ากันว่าถ้าพี่พบอ่อนโมเป็นเจ้าชายฉลามนี่ดียุบีรัมนี่ก็เจ้าชายปทูเหมือนกันแต่พอดีปทูนี่สู้ฉลามไม่ได้นะครับก็จะเริ่มแล้วนะครับเกมตอนนี้ SG เมืองทองบุกจากขวาไปซ้ายครับทางฝั่งเจนิฟูสงครามก็เคลียร์ก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาเกมขึ้นที่ด้านหลังครับอภิวัตหัวลำหินครับพาบอลขึ้นมาดักไว้ได้ครับดาโน่เบิ้ลขึ้นไปบอลเลยมาครับเข้าไปในเขตโทษครับบอลถึงทศพรยังสบายสบายครับทศพรสีเรืองใช้บอลยาวครับเปิดขึ้นมาจะขึ้นมงเช็ดแหมนาเดดาโน่เก็บบอลได้ครับออกมาด้านข้างดัสกอนวนก่อนครับคืนกับหลังไปมาตั้งกันใหม่ครับบอลมาที่ริกวังชอนมาทางซ้ายกับมงคลนำนวดตัดเข้าในโดนดึงนิดนึงครับแหมบีรัมไปแตะตัวครับมงคลก็ล้มลงไปดูครับจังหวะแตะไปแล้วครับมงคลทิ้งตัวเลยช่วงหลังนี่มาเป็นตัวจริงเลยครับแบ็คซ้ายทิ้งบอลยาวนี่เร่งไปหน่อยครับเมืองทองบอลปล่อยออกไปเลยครับทางด้านธนาทิพย์ไม่เล่นวันนี้ก็น่าจะเน้นเกมรับให้แน่นไว้ก่อนพิเศษนะครับสำหรับ SG เป็นทางด้านของเจนิฟูสงครามนะครับส่วน SG เมืองทองแล้วก็แน่นอนพวกเขาเป็นทีมเหย้าเป็นทีมเจ้าถิ่นนะครับก็ต้องลุยก่อนแล้วครับเอาประตูแรกให้เร็วที่สุดเพื่อลดความกดดันนะครับบอลเปิดยาวขึ้นมาบีรัมเก็บบอลได้แล้วจะแหวกเข้าไปเองรีกวางชอนตัวบังเอาไว้แล้วได้ฟาวด้วยครับเป็นฟรีคิกระยะที่ถือว่าลุ้นได้ทีเดียวครับของสุดสงครามนี่คือจุดเด่นของบีรัมเลยครับจังหวะพาบอลไปหน้าประตูโดนเข้าข้างหลังครับครับฟรีคิกของเมืองทองครับในขออภัยครับเป็นของสมุทรสงครามกวินนะครับดูเรียกกำแพงกี่คนเพราะว่าระยะนี่นะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือสามารถลุ้นประตูได้เลยครับ5คนนะครับกำแพงของเมืองทองครับครับดูว่าใครจะยิงนาเด้นี่ครับแบกขยับไปไกลเลยครับแต่ธนาศรีพันดอนเนี่ยถือว่าทีเด็ดครับลูกฟรีคิกครับเปลี่ยนจุดธนามายิงโอ้โหบดไปหน่อยครับยังสกัดไว้ได้ครับเมืองทองบอลแหมกระเด้งออกข้างไปเป็นลูกทุ่มครับสุนทรคำทุ่มเร็วทันทีกระชัยเข้ามาด้านในครับบอลคืนกับหลังมาลาทิปเปิดยาวลูกนี้บอลลอยไปเข้ามือกวินครับสบายสบายสิ่งที่สมุทรสงครามทำได้ดีในเกมที่แล้วก็คือจังหวะการเล่นลูกกลางอากาศของทิสเตียนนาเด้ครับวันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าไม่มีพานุพงษ์วงศาด้วยครับต้องดูว่าอาทิตย์ดาวสว่างจะรับมือนาเด้ยังไงครับวันนี้และเนี่ยครับรีกวางชอนก็ต้องรับบทด่างนะครับเกมรับเอาครับธีรศิลป์จิ้มออกไปบอลออกมาครับชิพลเปิดลูกนี้ธีรศิลป์ไม่ถึงครับโดนหม่งดักไว้ก่อนธนาเข้าไปบังบอลแล้วบอลออกไปครับวันนี้ดูจากแนวรับของสุนทรคามแล้วได้ลูกเก่านะครับครับดูแต่ละคนนี้ถือว่าเชิงบอลไม่เบาทีเดียวก็เป็นชุดเดิมที่ใช้มาในเกมที่แล้วเลยครับ4คนนี้แต่ว่าผู้รักษาประตูครับเกมที่แล้วเนี่ยพุทธศาสตร์บุญปกลงสนามวันนี้เป็นทศพรสีเรืองครับเอาเตะลูกนี้ขึ้นมาครับทางด้านทศพรตรงกลางดัสกรแตะมายังเข้ามาช่วยได้ครับพิรามวันนี้ขยันนะครับธราทิพย์จ่ายคืนกับหลังไปครับแอนจิดีวายเตะยาวขึ้นมาบอลก็เลยไม่มีใครครับตรงนี้
กวินขอเล่นเองครับพยายามจะจับจังหวะใช้บอลยาวก่อนนะครับเมืองทองตอนแรกเปิดยาวขึ้นไปดูบอลลงมาสวยครับธีรศิลป์พยายามจะชะลอเก็บบอลไว้จ่ายเข้ามามาริโอปล่อยบอลมาครับพิชิตโบนโอ้โหจ่ายได้เกือบหลุดเหมือนกันแม่ดักได้นิดเดียวครับอภิวัตรแล้วจังหวะพลิกไปครับไปเองแล้วเดชาชัยวุฒิคืนกับหลังมาให้กับธนาโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ชิงอันน่ากลัวจริงครับแม่พิชิตพงศ์กับทางด้านมาริโอยูฟสกี้เอาครับขึ้นมาใหม่ครับดาโน่มาที่ดัสกอนขยับมาไหลต่อมาด้านข้างครับขึ้นมาที่จักรพันธ์ล็อกเข้านายจักรพันธ์เข้าขวาแล้วยิงในติดโอ้โหธนาทิพย์ดักไว้ได้เอาครับมาใหม่อีกทีนึงลีกวางช้อนจ่ายมาจับบอลยาวมาหน่อยจังหวะแรกมงคลโดนจิ้มแม่บีรัมลงมาช่วยเกมรับแล้วฟาวเหมือนเป็นการสลับด้านกันเลยแหละครับก่อนหน้านี้เนี่ยมงคลทำฟาวบีรัมดูอีกครั้งครับจังหวะให้ของพิชิตพงศ์ครับโอ้โหนิดเดียวเลยครับอภิวัตรตัดไว้ได้ไม่งั้นหลุดแน่ๆครับมาริโอยูรอฟสกี้จังหวะยิงของจักรพันธ์พรสายก็ไปติดบล็อกครับนี่ตัดมาน่าสนใจครับฟรีคิกลูกนี้ของดัสกอร์ครับครับมาดูหน้าประตูนี่ตัวใหญ่ๆอยู่หน้าประตูหมดแล้วครับเมืองทองดัสกอร์จะวางบอลเข้าไปครับหยอดมาลูกนี้แล้วทดปอนโอ้โหบอลเลยออกหลังไปเลยแม่ตัวเสา2มีมานะครับแต่ว่าบอลแรงเกินไปครับเปิดลึกไปหน่อยครับจังหวะเติมมากับเขาด้วยครับอาทิตย์ดาวสว่างก็ไม่รีบเลยครับทศพรกองก็จับมาครับที่เดชาก็เป็นจอมขยันเลยครับของสุดสงครามก็เปิดมาครับเป้าอยู่ที่นาเด้เมื่อสักครู่ครับบอลหม่งสกัดมาดูดบอลมาจากพันปล่อยให้ดัสกอร์เล่นดัสกอร์คืนหลังกลับมาครับมาที่มงคลคืนกลับไปไปกองชอนย้อนกลับมาดีครับจากพันนอกลงมาล้วงบอลต่ำเรียกขึ้นมาปล่อยข้ามบอลมามาริโอนัดมงคลทันหรือเปล่าแม่จะว่าปั๊มบอลกันออกไปเลยนราธิปครับแบ็คขวาย็อกก้าเหมือนจะไม่พอใจเท่าไหร่ครับจังหวะเมื่อสักครู่วันนี้ย็อกก้าเองก็น่าจะพอจะรู้พิษสงของน่าช่วยอยู่พอสมควรนะครับวันนี้อ้าวครับแหมมาริโอให้จักรพันธ์คืนมาริโอยกบอลลูกนี้มาครับจักรพันธ์อีกครั้งนึงหลุดไปทางซ้ายจักรพันธ์ล็อกเข้าขวาจะเปิดไม่ได้ครับโอ้โหราธิปนี่กันยืนทางดีจริงๆให้มงคลขึ้นมาทุ่มนะครับมงคลน้ำนวดมงคลครั้งหนึ่งล็อกมาเข้าซ้ายปักลากจี้เข้าไปครับแล้วหยอดมาเสาสองมงตั้งเหนือกระบะมาเลือกโอ้โหตีลังกายิงข้ามคานครับโอ้โหไม่ได้ประตูครับเมืองทองโอ้โหแม่จังหวะมงชงกลับมาของพิชิตพงศ์นี่สวยมากแต่ยังลุกไม่ขึ้นนี่เป็นอะไรหรือเปล่าดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดของมงคลครับพิชิตพงศ์ยืนคนเดียวแล้วมงมาสวยมากครับโอ้โหจังหวะยิงนี่ครับมงแล้วจักรยานอากาศเลยครับโอ้จังหวะลงหรือเปล่าครับมาริโอยูรอฟสกี้ดูบริเวณหลังบริเวณลำคอครับที่ลงไปครับจังหวะแอนเลยครับเดอร์มันมาริโอได้ลุ้นเลยครับยอกก้าเรียกจักรพันมาเลยครับหาบอกแผนหน่อยเกมริมเส้นนะครับเป็นทีเด็ดที่เมืองทองจะต้องทำให้ได้ครับต้องขึ้นเกมไม่ได้ลุกขึ้นมาแล้วครับแหมแฟนๆก็โล่งใจครับวันนี้ขันใจคนล่าสุด11ประตูครับมาริโอยูรอฟสกี้ในเลกแรกเท่านั้นเองมีวัน11ประตูจาก17นั้นนี่ถ้าค่าเฉลี่ยนี่ถือว่าสูงนะครับครับแม่แล้วก็บวกอีก11แอสซิสต์ด้วยครับถือว่าแค่เลกแรกนี่ก็คุ้มค่าแล้วครับดาวเตะชาวมาซิโดเนียอาทิตย์ครับขึ้นมาพิชิตพงศ์ออกไปทางขวาครับมาที่ทิพย์พันธ์คืนกับหลังทีหนึ่งโดนสุดสงครามใช้จังหวะเพรสซิ่งเร็วนะครับเข้ามาบีบพร้อมกัน3คนเลยครับดาโน่ต้องลงตามมาอาทิตย์ให้กับลีกวังชอนไอ้ครับต้องพยายามคลองบอลแล้วใช้ความแน่นอนครับให้บอลให้กับตัวแล้วครับบอลมาที่อาทิตย์อีกครั้งหนึ่งอาทิตย์
เปิดข้ามาทางซ้ายบอลเลยมาทีนึงจะปั้นมงขึ้นอ้าวมงคลพลาดลูกนี้แต่จิ้มคืนกลับมาได้ครับหรือกวางชอนจ่ายเรียกขึ้นมาทีนึงครับบอลชิ่งกลับมามงคลจักรพันธ์ควบไปแล้วแหวกเข้ากลางไปจักรพันธ์แหวกจะแหวก3อ่ะเยอะไปหน่อยครับโดนดักไว้ได้บิรามขึ้นมาแล้วโดนสไลด์เอาไม่อยู่ครับบิรามเข้าข้างในชัยวุฒิจ่ายออกมาอื้อหือจะแตะลุ้นไม่ได้ครับจังหวะนี้นภัทรดัสกอนเปิดขวางไปครับทางขวาไม่ล้ำหน้าครับพี่วงคืนกลับมามาริโอตโอ้โหแม่ตัวไปไวกับบอลซะแล้วดาโน่ยังเก็บได้ครับธีรพันธ์คืนกลับมาเมืองทองก็พยายามจะเข้าบอลเร็วแล้วก็พยายามให้สมุทรสงครามนั้นได้บอลน้อยที่สุดนะครับสร้างความกดดันไว้ก่อนดาโน่ถ่ายมาครับให้กับมงคลมงคลมีบีรัมบังอยู่นะครับเล่นไม่ได้ออกมาทีนี้ครับดัสกอนพิชิตพงษ์เล็งแล้วยิงไกลตรงนี้โอ้โหลุ้นเหมือนกันครับโอ้โหเข้าข้างตะข่ายแหมทศพรเกือบไปครับโอ้โหถ้าเผลอนี่เสร็จเลยนะครับดูครับจังหวะเซตเกมอยู่ดีๆพิชิตพงษ์จับบอลได้เงยหน้าแล้วใส่เลยครับโอ้โหนี่ถ้าตรงกรอบนี่ไม่น่าจะทันแล้วซะด้วยซ้ำครับทศพรสีเรืองคือเป็นผู้รักษาประตูที่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับจังหวะการพุ่งอาจจะช้าครับนี่ครับพิชิตพงษ์ปีนี้3ประตูไปแล้วครับเริ่มต้นเล็กแรกได้ดีพอสมควรครับครับทศพรเปิดยาขึ้นมาปล่อยออกไปครับเมืองทองธีรพงษ์ให้กับธีรศิลป์ครับธีรศิลป์ก็ยังไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่ครับวันนี้โดนประกบติดเลยครับจังหวะของสุดสงครามขึ้นมา จะไปนภัทรโดนแย่งแล้วจังหวะขึ้นมาของธีรศิลป์ธีรศิลป์ล็อกผ่านชัยวุฒิมาธีรศิลป์ไหนเข้ามาครับมาที่ดัสกอนดัสกอนถ่ายมาทางซ้ายมงคลไม่ทันเนี่ยดูครับแหมวิรามแกก็ลงมาช่วยตลอดนะครับเกมรับจังหวะโอ้โหเข้าปั๊มบอลตรงนี้ครับทางด้านดาโน่นราธิปครับเหมือนจะเจ็บเลยครับจังหวะปั๊มบอลมาสู้ดูครับโอ้โหก็เปิดมาด้วยเลยครับดาโน่เซก้าถึงตรงนี้คุณเสด็จมองว่าไงครับเกมนี้ดูแล้วเน้นรับเหลือเกินนะครับสมุทรสงครามซึ่งก็เป็นปกติของทีมมาเยือนด้วยครับแต่เกมที่แล้วนี่ต้องบอกว่าเล่นเอาเมืองทองเป๋เหมือนกันครับหลายๆช่วงแต่สิ่งที่ยังไม่มีก็คือจังหวะการเปิดขึ้นไปให้ถึงคริสเตียนนาเดเท่านั้นเองนี่แฟนๆช่วงนี้ฟุตบอลไทยเนี่ยได้รับการความสนใจจากแฟนๆต่างชาติเหมือนกันครับคือทีมใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นแฟนบอลต่างชาติพอสมควรครับดูจังหวะนี้ก่อนครับโอ้โหดูคือเข้าขวาด้วยแหละครับมาริโอแต่จังหวะลงนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บางทีบางคนว่าแกง่ายๆยิงไม่เป็นนะครับมาริโอนี่แต่ละลูกนี่ถือว่าสวยงามเหลือเกินอาทิตย์ครับออกมาทางขวาให้กับทิติพันธ์อาทิตย์อีกครั้งหนึ่งดัสกอนครับหันหน้ากับประดับจิ้มบอลขึ้นมาข้างหน้าธีรศิลป์แต่คือกลับมามงคลเบิ้ลมาจักรพันธ์จักรพันธ์มาดัสกอนดัสกอนแทงลุกขึ้นมาครับจักรพันธ์ทางซ้ายเปิดตรงนี้บอลติดไซก้อยออกหลังไปแล้วครับบอลเดินทางมาเร็วสมควรครับจักรพันธ์พรใสครับดูครับแล้วโดนไม่ดีแม่มาในทรงผมใหม่ด้วยครับวันนี้ เปรี้ยวอยู่แล้วครับวันนี้เจ้าบอลจักรพันธ์นี่ครับยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมเท่าไหร่ครับคริสเตียนนาเดเปิดบอลยาวขึ้นมาครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้รีกวางชอนโดนหนุนนิดนึงครับบุษินให้เล่นต่อเลยครับจังหวะนี้ดาโน่มาที่จักรพันธ์คืนกลับมาดาโน่ล็อกครั้งหนึ่งครับเข้าไปข้างในดัสกอนออกบอลไปทางขวาครับทิติพันธ์เติมขึ้นมาทางขวานี่โล่งเลยครับทิติพันธ์มีโอกาสเล่นกับลูกแล้วก็เปิดลูกนี้ก็ยังไปติดครับอภิวัตรยังดักได้บอลมาใหม่ทีนึงครับมงคลดัสกอนคืนกับหลังมาดาโน่ออกขวาไปเลยครับธีรพันธ์อีกครั้งหนึ่งจะเปิดดีหรือเปล่าคืนกับหลังมาเนี่ยครับจังหวะการเล่นตรงนี้ต้องบอกว่าสุดสงครามขยันที่ขยับนะครับ
บอลทางไหนแล้วเคลื่อนตามนี่ก็ทำให้เจาะลำบากเหมือนกันมงคลคือกลับมาหลีกวางชอนมองไกลครับเปิดข้ามออกไปต้องเล่นแบบอดทนนะครับทั้งเกมรับเกมรุกวันนี้ครับ2ฝ่ายจังหวะนี้สกัดทิ้งออกมาก่อนครับอภิวัตอาทิตย์เก็บได้อีกครั้งหนึ่งข้างหน้าของสุสงครามไม่มีดาเด้คนเดียวครับเปิดลุกขึ้นมาธีรศิลป์ไม่ถึงครับโดนอภิวัตดักไว้ได้เตะทิ้งอย่างเดียวเลยชัยวุฒินาเด้ขึ้นมงนะบอลนังได้ครับบีรัมแถว2เก็บได้ครับบีรัมและนาเด้ยังนอนไม่ลุกครับต้องเตะทิ้งออกไปก่อนโหจังหวะขึ้นเมื่อสักครู่นี่ตอนลงพื้นนี่ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรครับนาเด้ดูอีกครั้งครับบอลมันเด้งขึ้นครับลีกวางจองแล้วข้างล่างเนี่ยมีมงคลโอ้โหดูครับมงคลเองก็โดนไม่เบาเหมือนกันเลยครับจังหวะนี้ครับแต่ยังลุกขึ้นมาได้ครับมงคลนำนวลอดีตแบ็คของจันทร์ไทย FC นะครับคนนี้ปีนี้นี่ถือว่ามาแจ้งเกิดที่ SCG ได้เลยครับครับเพราะว่าเบียดแบ็คอย่างปิยชาติถามพันธ์เป็นตัวสำรองไว้แล้วตอนนี้นาเด้ก็ยังลุกขึ้นมาลุยต่อได้ครับเป็นบอลทุ่มของเมืองทองเลยครับมงคลครับทุ่มก็แต่คืนให้ครับตัสกรคืนกลับไปที่ทศพรเลยขึ้นมาใหม่ทีครับบอลมาที่ธนานภัทรเป็นด้านวิรามก็ลงไปแตะบอลเปิดยาวขึ้นมาจะให้กับนาเด้คือนภัทรกับวิรามดียุบนี่ก็ต้องพยายามสลับฝั่งกันเล่นนะครับพยายามหาช่องที่จะเปิดโต้กลับเหมือนกันตัสกรวางมาทางซ้ายครับขึ้นมาจากพันดูบอลมาสวยโยกมาจ่ายเข้าในครับธีรศิลป์ธีรศิลป์ขยับยังไม่ให้ครับคือกลับมาก่อนดัสกอนดัสกอนแทงขึ้นมาทำชิงเร็วครับมาริโอแตะมาที่ว่างมงคลทันหรือเปล่าลูกนี้โอ้โหกวาดไม่ได้ก่อนครับแม่ลงมาทันนะครับทางด้านนราธิปเป็นนภัทรครับขออภัยเดินมาครับจักรพันธ์นภัทรเข้าไปดักแล้วเปิดเข้าไปด้านในอย่างโมงเสร็จมาก่อนนาโน่แกก็ต้องคุมตรงกลางเนี่ยครับอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งขึ้นมาทิติพันธ์ทิติพันธ์จ่ายไปทางขวาทิติพงศ์คือกลับมามาโดยิงไกลซ้ายตรงนี้โอ้โหไม่เข้ากรอบอีกแม่เจาะไม่ได้ก็ยิงไกลเอาครับตอนนี้คนนี้ง้างเท้าทีไรนี่แฟนบอลเมืองทองนี่แทบจะลุกจากเก้าอี้ตลอดดูกันเท้าซ้ายบอลนี้พุ่งโอ้โหคือถ้าตรงก่อนนี่ก็มีลุ้นเลยครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรโดนเข้าข้ออีกนิดหนึ่งนะครับได้ลุ้นเลยทีเดียวครับผ่านมาครับ17นาทีครับยัง0ต่อ0ครับเปิดยาวครับทศพรนภัทรมงมานาเด้อ๋อครับเล่นดีจ่ายดีครับจังหวะนี้เข้าไปข้างในบอลพลิกไปก่อนแล้วเจาะออกมาทีนี้ครับนาเด้คือกลับมานภัทรเปิดโค้งเข้ามาแล้วโอ้โหโฉบเข้ามาจมูกลูกนี้แหมวีรามก็ชนกับกวินแล้วครับดูครับจังหวะเปิดของนภัทรจำลองสุภกรครับบอลนี้โค้งเข้าหาดิยุปีรัมเหมือนกันแต่ว่ากวินก็ออกมาเร็วแต่ว่าโดนกระแทกไปจังหวะนี้ไม่ไหวครับไม่ไหวแล้วครับโอ้แต่จังหวะสวนเข้ามาแล้วโดยเฉพาะจังหวะลูกกลางอากาศนี่น่ากลัวครับสมุทรสงครามนี่ครับกวินหมอกข้างหลังครับคือผู้สาประตูนี้ก็ต้อง 100% นะครับครับจะเล่นต่อครับดีที่สุดว่าเป็นประการด่านสุดท้ายแต่ดูการขึ้นเกมของสุสงครามนี่ก็ถือว่ามีเป้าหมายนะครับทุกครั้งมีตัวเลือกให้ใช้เยอะแล้วครับเลขที่2เนี่ยอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจของสุสงครามในเลขที่2คือสิทธิพันธ์ชุมช่วยนะครับก็เป็นเด็กเก่าของน้าช่วยเองครับต้องบอกว่าไปไหนไปด้วยกันครับน้าช่วยพาไป TTM เชียงใหม่แล้วก็สละเรือมาก่อนเลยครับพอเลข2มีโอกาสก็ดึงกลับมาครับวันนี้มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยครับสิทธิพันธ์ชุมช่วยครับก็ได้สเปรย์ไปครับกวินกองจับมาที่ธีรศิลป์นะครับตอนนี้ยังไม่โอกาสแผงเล่นเท่าไหร่ครับวันนี้ครับกองหน้าเบอร์หนึ่งของประเทศไทยขึ้นมาครับปริกวังชอน
ย้อนกลับมาบอลมาที่มงคลมาที่ดาโน่ครับดาโน่พยายามขึ้นเกมช้าๆเพราะว่าต้องเน้นความแน่นอนเหมือนกันผิดพลาดไปนี่โดนสวนง่ายๆครับรีบองชอหลอกมาดีต่อไปครับตัสกรบอลมาที่จักรพันธ์จักรพันธ์พยายามจะโยกเข้าขวาแล้วเปิดเลยครับตอนนี้โอ้โหบอลแรงไปแหมบอลข้ามที่โพงไปแล้วก็ทันหรือเปล่ายังได้เตะอัดเลยครับโอ้โหดูธนาแม่แกเล่นเตะอาจจะเอาลูกทุ่มไม่ได้ครับไม่โดนแล้วเล่นเร็วทีครับทิพงมาให้ธีรพันธ์แล้วเปิดเข้ามาบอลโค้งออกไปเลยครับจังหวะทุ่มเร็วครับของเมืองทองขึ้นมาสวยครับธีรพันธ์พ่วงจันทร์ช่วงนี้ถือว่าเป็นปีที่ดาวรุ่งของไทยหลายๆคนนี่มีโอกาสลงสนามมากขึ้นครับหลังจากที่ลดโควต้านักเตะต่างชาติในสนามลงครับก็ซัดยาวขึ้นมาใหม่ครับฟุตบอลยังมงดักไม่ได้มานองโต้ทีเดียวครับธนาทิพย์บอลออกข้างไปครับไปลูกทุ่มครับด้านเมืองทองจะได้ทุ่มมงคลจะทุ่มทุ่มเข้ามาหม่งเช็ดมาริโอพลิกได้ครับธีรศิลป์ธีรศิลป์เปิดออกไปทางขวาเปิดขึ้นมาครับพิชพงศ์พิชพงศ์ขยับไม่ให้ใครทางขวาเติมมาแล้วครับดัสกอนดัสกอนแทงเข้ามาเอากระพริกได้แล้วยิงจากจักรพันธ์บอลไม่ติดบล็อกอีกคืนกลับมาใหม่ครับไปที่ดาโน่ดาโน่เรียกมาธีรศิลป์สายเติมครับมงคลมงคลเปิดมาลูกนี้บอลโดนหนาไปหรือเปล่าจะโมงกลับมาไม่โดนครับแหมพิชิตพงศ์บอลมาที่ธนาครับเล่นง่ายๆเดชาคืนกลับไปธนาเปิดยาวเลยทิ้งมาข้างหน้าโดนวางครับธนาโอ้จังหวะให้บอลคืนลูกนี้ของเดชาเหมือนให้เฟือกเลยโอ้โหแล้วพิชิตพงศ์นี่แกมาเต็มเลยครับจังหวะนี้คือโอ้เป็นเหลืองเลยครับเหลืองใบแรกครับพิชิตพงศ์เฉยฉิวแม่แต่จังหวะการเข้าบอลก็ค่อนข้างจะหนักด้วยใช่ครับคือจับภาพช้าไม่ต้องสืบนะครับชัดเจนนะครับต่อมาดูครับตอนนี้เป็นฟรีคิกของสุดสงครามต่อธนาลุกขึ้นมาได้แล้วธนานี่นอกจากจะเคืองพิชิตพงศ์ก็น่าจะเคืองเดชาด้วยครับจังหวะให้บอลไม่เล่นก็ไม่ได้ครับเปิดยาวมาครับวันนี้เอ้าแหมนภัทรจับบอลไม่อยู่เป็นเหลืองแรกของเกมนะครับพิชิตพงศ์เฉยฉิวดาโน่กระโดดขึ้นมาจักรพันธ์เก็บบอลไม่อยู่ครับแหมเล่นไปเล่นมาสุดสงครามนี่กลายเป็นขยับขึ้นมาได้บ่อยๆครับหยอดเข้าไปลูกนี้มงเช็ดต่อไปครับนานาเด้เมืองทองก็ดักขึ้นมาได้ขึ้นมาทำพิพงบอลที่ดาโน่ทีหนึ่งดาโน่เปิดข้ามาโอ้โหเปิดแรงเหลือเกินครับบอลออกไปเลยคือบอลของเมืองทองขึ้นมาริมเส้นได้ก็จริงนะแต่ว่าจังหวะเปิดเข้าไปในกรอบยังไม่แม่นพอครับทุ่มขึ้นมาครับธนาทิพย์แต่ว่าตุ่มนี้แหมไปชันแลบธนานภัทรออกซะเองครับยังไม่ได้แผงฤทธิ์เลยครับนภัทรดำรงสุปกรณ์เกมนี้ดูจะต้องมาช่วยเกมรับเยอะเป็นพิเศษครับเอาครับขึ้นมาจากพันจากพันเนี่ยยังโดนประกบติดอยู่หายบอลเที่ยวใหม่ครับชัยวุฒิย้อนหลังไปแอนตี้ดีวายเปิดยาวตรงนี้ก็โอ้โหบอลเลยมาครับมาถึงกวินอาทิตย์มาที่ดาโน่ดาโน่จ่ายเข้าข้างในธีรศิลป์จับไม่อยู่ครับโอ้โหดูเอ็นจีดูบายกันปวดจังหวะเดียวขึ้นมาเอาครับนาเด้วิ่งไล่แล้วพื้นที่มีแหมมงคือกลับมาได้ครับริวังชอนเกือบไปเหมือนกันโอ้โหเห็นนาเด้วิ่งตามนี่ก็ต้องเสียวเหมือนกันเลยครับตัวแกใหญ่จริงครับและปีนี้ความฟิตก็ดีขึ้นเยอะด้วยครับถ้าเทียบกับปีก่อนที่มาเมืองไทยด้วยการไปทดสอบฝีเท้ากับโอสถสภาแล้วไม่ได้ครับทิ้งบอลขึ้นมาธีรศิลป์ดูแอนจีดีวายตัวแหมเป็นเซนเตอร์ฮับที่เหนียวแน่นนะครับแล้วหยอดธีรศิลป์ลูกนี้ครับแล้วโขกขึ้นมาก่อนแม่ยิงล็อกไว้ครับเกือบจะได้เหมือนกันจังหวะยิงของดาโน่ไม่ได้จังหวะลุยขึ้นมาเดชาสวนเลยเอาครับบีรามขึ้นมาบีรามกระชากด้วยความเร็วหลุดขึ้นมาเดียวบีรามเจอเดียวแล้วล็อกหลบแล้วยิงได้ไหมยิงโอ้โหเขามาจะคายไม่ได้ประตูครับสุดสงครามโอ้โหโอกาสทองหลุดไปแล้วครับ
โอ้โหน่าช่วยแทบจะไม่เชื่อเหมือนกับแฟนแม่กองเลยครับโอ้โหน่าเสียดายครับดูครับจังหวะสวนกลับของเมืองทองครับเดชาให้นี่แล้วบีรัมนี่เร็วอยู่แล้วครับแตะหายเลยครับอาทิตย์เอาไม่อยู่จังหวะเดียวๆนี่ตัดสินใจล็อกหลบแล้วมันแรงไปครับโอ้โหจังหวะยิงด้วยเท้าซ้ายสุดท้ายนี่เหมือนจะชนเสานิดนึงครับนี่ครับโอ้โหน่าเสียดายครับยังไม่ได้ครับสมุทรสงครามโอ้จังหวะล็อกสุดท้ายนี่ยาวไปนิดเดียวครับแม่บีรัมโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาง่ายๆด้วยครับแล้วโอ้โหเอาครับแม่ก็ว่ากันต่อ 0-0 นะครับจากหน้าประตูของธนาสุนสงครามเมื่อสักครู่นี้เกือบจะขึ้นมาได้ประตูครับอ่ะครับเป็นเมืองทองบ้างออกมาจักรพันธ์จักรพันธ์ทางซ้ายลุยขึ้นมาจักรพันธ์ล็อกหลบราทิปเจอ NGDY ครับก็เอาหัวทิ้งออกไป ไม่อยากจะฟ้องว่าฉลับผู้สินไม่ให้ครับให้ไปบอลของ SG เมืองทองตุ้มเลยครับมงคลให้จักรพันธ์เปิดเข้าไปสกัดทิ้งออกมาก่อนครับเดชานภัทรแตะเอาใช้ความเร็วกับประชาขึ้นไปดาโน่ไล่มานาเด้คือกับหลังเปิดต่อมาครับเอกชัยแหมรุ่นนี้ไม่กล้าเล่นนะครับหน้านภัทรแล้วบอลหลุดเข้าไปอีกลูกนึงครับในสนามแหมจังหวะให้นภัทรได้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าด้วยครับแหมข้างในสนามเหมือนมีผู้เล่นเจ็บอยู่ครับตรงริมเส้นเป็นจักรพันธ์พรใสครับดูเจ็บบริเวณกล้ามท้องนะครับดูครับแฟนๆสุดสงครามยังดูสดชื่นดูจังหวะนี้อีกครั้งครับจังหวะของบีรัมโอ้โหอาทิตย์นี่เอาไม่อยู่เลยครับหลุดเข้าไปแล้วนิ่งพอที่จะแตะหลบครับแต่โอ้โหจังหวะสุดท้ายมันยาวไปนิดนึงครับโอ้นี่เป็นสัญญาณเตือนเลยครับเซ็นเตอร์ฮาร์ฟอย่างอาทิตย์ดาวสว่างคือจังหวะการเล่นเนี่ยด้วยความที่ไม่ค่อยได้เล่นเซ็นเตอร์ฮาเป็นประจำด้วยหรือเปล่าอ้าวตัดกลับมาผู้ช่วยผู้ตัดสินให้เป็นลูกทุ่มของสมุทรสงครามครับเล่นไม่ตรงจุดครับผู้ตัดสินให้มาสมุทรสงครามไปเลยนาพัททุ่มมาครับนาเดคือกับมาจะให้นาทิพย์ไม่ได้เอาครับมาริโอย่างได้แล้วจะหาเพื่อนไม่ได้ครับไม่รู้จะให้ใครออกมาจากพันทีหนึ่งจากพันปลายไปข้างในครับดาโน่แต่ต่อมาอาทิตย์ไหลไปทิติพันธ์คือกับมาจีครับชอนเข้าไปข้างในจักรพันธ์ดัสกรครับขยับคืนกับมาดาโน่อย่างเล่นกับดัสกรอยู่ครับหลายกับมาริโอมาริโอแทงมาสวยครับทิติพันธ์หาพื้นที่ได้ดีทางขวาแล้วเปิดบอลแฉลบออกหลังครับได้เตะมุมครับเมืองทองโอ้โหแล้วคนนี้ลงไปช่วยเกมรับตลอดครับดียุบีรัมครับเตะมุมของเมืองทองต้องลองเตะมุมดูบ้างครับจังหวะเปิดจากด้านข้างยังไม่แม่นเท่าที่ควรครับแต่เกมนี้เนี่ยคนที่จะขึ้นมาหม่งก็อาจจะน้อยไปหน่อยครับเพราะว่าเซ็นเตอร์ฮาฟตัวสูงๆก็ไม่ค่อยมีครับเตะมุมครับโดยดัสกรทองเหลาครับข้างในก็มีดาโน่มีบริกวังชอนนะครับที่รออยู่ครับดัสกรขยับแต่หลอกเล่นสั้นครับผู้สินให้เร่งเล่นทันทีหนึ่งเปิดเข้ามาครับดัสกรแล้วขึ้นโขกอาทิตย์ไม่ถึงครับจัดทิ้งมาแถว2เก็บได้จากพันโยกแล้วก็ยิงขวาลูกนี้ก็โอ้โหข้ามคานไปบอลเหินข้ามคานไปนิดเดียวครับแหมหักเข้าขวาแล้วเหมือนจะตัดสินใจอยู่พอสมควรครับว่าจะส่งหรือเปล่ายิงเองเลยครับดูครับพอหักเข้ามาขวาแล้วก็ใส่เลยครับบอลข้ามคานไปตัวสปอร์นี่ถ้ายิงมุมหน่อยนี่ก็ลุ้นเหมือนกันแหละครับแฟนๆของสมุทรสงครามจังหวะพุ่งค่อนข้างนี่จะช้าไปนิดนึงตอนนี้มาสกอร์คู่อื่นนะครับจบไปแล้ว2คู่นะครับ BBCU ก็ชนะ TOT ไปนะครับ3-2นะครับโอสถ์ภาย150สระบุรีก็เอาชนะไชน่า FC ไปได้2-1นะครับนี่เป็น2คู่ที่จบไปแล้วมาดูข้างในสนามต่อครับธีรสินแตะลูกนี้ไม่ได้ดาโน่มาให้จักรพันธ์มีพื้นที่นะครับจักรพันธ์โอ้ยธราทิพย์เข้ามาจังหวะนี้ฟาวล์สิครับแบบนี้โอ้โหเข้ามานี่คือบอลนี่จักรพันธ์เสียบอลอยู่แล้วครับแต่ธราทิพย์นี่หยุดไม่อยู่จังหวะเตะของนราธิปนี่หนักเลยครับดูครับจิ้มบอลโอ้โห
ดีที่โดนไม่เต็มเลยครับโอ้แต่เข้าบอลอันตรายครับคือจังหวะแตกของจักรพันธ์นี่ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วเลยครับเพราะว่าแรงเหลือเกินนะครับฟรีคิกลูกนี้ได้ลุ้นแล้วเท้าขวาของดัชกรด้วยครับเอาขอกำแพงขอ5เลยครับดัชกรต้องปิดให้ได้ครับเสาแรกนี่นะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับจังหวะนี้ดัชกรของเหลาพื้นที่ใกล้เข้ามาครับแล้วเข้าเหลี่ยมเท้าขวาด้วยดัชกรขยับไปแล้วปั่นโค้งเสาแรกโอ้โหตบมาได้ครับดัชกรนภัสแตะออกมาใจเย็นมากครับนภัสออกมาขึ้นมาก่อนแล้วจ่ายเรียกจะให้กับบีรัมเหลือไปเหมือนกันสวนกลับเข้าไปครับมงคลอย่างมงดักไว้ได้ครับอภิวัตดาโน่คืนกับหลังมาให้ทางด้านอาทิตย์ดาโน่ทิริพงศ์ครับขยับออกมาทางขวาเติมทิริพันธ์ทิริพันธ์เปิดตรงนี้เข้าไปหน้าประตูตุ๊กโอ้โหเอาตัวยิงตรงนี้โดนไม่ถนัดครับแม่น่าจะเป็นดัชกรทองเหลาแล้วครับโอ้แล้วทศพรเหมือนตัดสินใจไม่ขาดดูอีกครั้งครับจังหวะฟรีคิกของดัชกรโอ้โหชนเสาครับจังหวะนี้โค้งแบบดีที่ทศพรเองก็มาปิดไว้แล้วครับตัดกลับมานี่เป็นเตะมุมของเมืองทองครับจังหวะแฉลบนี่ทศพรเหมือนจะตัดสินใจพลาดเหมือนกันครับเมื่อสักครู่เสียเตะมุมเลยครับเอาครับจะได้อีก15นาทีครับโดยประมาณครับในครึ่งแรกดัชกรเปิดโค้งเข้าไปแล้วโอ้โหโฉบมาไม่โดนครับดาโน่บอลสกัดออกมาเตะจุดพุ่งขึ้นไปครับไม่รู้เตะใครพิชิตพงศ์ตัดสินใจพลาดไปนิดนึงครับพิชิตพงศ์เฉยฉิวโอ้โหสัญญาณเตือนในหลังจากผ่านครึ่งชั่วโมงแรกนี่เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆครับเจ้าบ้านสกอร์ในคู่เอกวันนี้นี่ถือว่ายังไม่ขยับเลยนะครับชมบุรี FC กับ BC เทโรศาสนะยัง 0-0 ครับแหมเป็นอีกคู่ที่สำคัญครับที่เล่นในเวลา19นาฬิกาครับคู่นั้นเริ่มก่อนเรา45นาทียิงเลยครับตรงนี้โอ้โหยิงข้ามมาเยอะเลยครับบีรัมแม่ลีวังจอนก็นึกว่าจะได้ฟาวครับพอไม่ฟาวบีรัมแกก็ยิงเลยดูครับจังหวะมงชงมาให้สวยแล้วครับนภัสนี่ครับแล้วตัดสินใจยิงเองครับโอ้โหนภัสแกเซ็งเลยอุตส่าห์มงชงมาให้ครับคือผู้สินมองว่าลีวังจอนกระโดดมาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรนะครับ บีรัมแกอยู่เฉยก็เลยไม่ได้ฟาวครับทางด้านดิวังชอนพยายามจะขอบอลเป็นครับธีรศิลป์เตะมาแล้วก็มงต่อให้เพื่อนไม่ได้ครับแหมวันนี้เจ้ามุ้ยขยับลำบากเหลือเกินแหมนะช่วยดูจะจับธีรศิลป์เป็นพิเศษเลยครับโดยเฉพาะคู่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟ NGDY แล้วก็อภิวัตง่วงลำหินแทบจะไม่ขึ้นมามีส่วนร่วมกับเกมรุกเลยกันนี้เรียกว่าเน้นรับกันไว้ก่อนเลยครับวันนี้ครับรับเปิดมามาริโอหมายเลขถาบอลจิ้มมาโอ้โหกระชากแรงสวยครับมาริโอแล้วจังหวะที่3ยาวไปหน่อยแหมยังโดนดักไม่ได้ครับนาทิปนภัสเปิดยาวขึ้นมาอื้อหือนาเด้ก็เอาบอลไว้ไม่อยู่ครับนาเด้เก็บบอลไม่ได้นี่ขึ้นเกมลำบากนะครับเกมรุกสุดสงครามจ่ายมาครับพิธีพันธ์มาให้ดัสกอนดัสกอนแตะออกมาครับยังเล่นกันอยู่ครับพิธีพันธ์กับพิชิตพงศ์ดัสกอนแตะมาพิธีพันธ์ธีริพันธ์ขยับขยับแม่สองครั้งโอ้โหไปไม่ได้จริงครับขันมานี่แนวรับอย่างน้อย2คนครับของสุโขทัยเนี่ยครับดูลุมไปหมดไม่รู้จะไปทางไหนดาโน่มีพื้นที่แล้วพาบอลจี้ขึ้นมาดาโน่ดูตัวนอกครับแต่ลงไปกองแล้วดัชกรผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับพิชพงษ์เล่นต่อขยับแล้วเปิดซ้ายหยอดมาลูกนี้ยังคว้าไม่ได้ว่าเปิดทิติพันธ์เล่นเร็วทันทีครับบีดำเปิดนาทินาเด้บอลย้อนตัวนาเด้เล่นไม่ได้ครับโอ้ลูกเปิดของเดชาแล้วนภัสนี่ก็โดนจับไปแล้วครับมีคนเจ็บครับจังหวะนี้เป็นดัชกรครับต้องดูว่าเป็นจังหวะที่ล้มไปตอนแรกหรือเปล่านะครับแข่งกับมาดูนี่นอนตรงนี้นานแล้วนะครับดัชกรตอนแรกเหมือนจะลุกขึ้นมาเล่นต่อได้แล้วครับดัชกรดูครับ
เอกชัยนะครับเข้าไปจะตัดจังหวะนี้แล้วก็ดูเหมือนก็ไม่มีอะไรครับตัดสกอร์แม่กำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับเมืองทองยังยิงสมุทรสงครามไม่ได้ครับวันนี้นัดที่แล้วนี่ก็นำก่อนครับเมืองทองแล้วก็โดนคนนี้ครับณภัทรดำรงสุปกรณ์หม่งตีเสมอเกมที่แล้วเนี่ยฟรีคิกของดัสกรทองเหลาเปิดให้กับดาโนเซียก้านะครับหม่งขึ้นนำก่อนยังไม่ได้เก็บบอลเท่าไหร่ครับแดนหน้าของสมุทรสงครามครับคริสเตียนนาเดพูดถึงสกอร์ในตอนนี้ก็ยังบอกว่ายังเป็นแง่ดีของสุดสงครามอยู่นะครับยัง 0-0 พวกเขายังมีโอกาสที่จะเอาแต้มกลับบ้านนะครับมาดูผลคู่อื่นในช่วงนี้นะครับอาร์มี่ยูไนเต็ดก็ยังเสมอกับบางกอกกลาสอยู่ครับ 0-0 นะครับบัวชนกับการท่าเรือไทย FC ก็ยัง 0-0 ครับเช่นเดียวกับชลบุรีและก็ BC นะครับยัง 0-0 พัทยายูไนเต็ดกับ TDM เชียงใหม่ 1-1 นะครับมีสีเป็นตำรวจนำเชียงรายยูไนเต็ด 1-0 แล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่านะครับยังเสมอกับอีสานยูไนเต็ดอยู่1-1ครับส่วนใหญ่ได้เล่นครึ่งหลังแล้วนะครับครับบุรีรัมย์นี่โดนนำก่อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นสุชาวอีกแล้วครับที่ยิงประตู ช่วงนี้นี่ได้โอกาสนะครับบุรีรัมย์มีพื้นที่ทางซ้ายลากจี้เข้ามาเจอทิติพันธ์บุรีรัมย์โยกจะแต่งบอลเข้าขวาบุรีรัมย์หาเหลี่ยมนานไปแล้วครับโดนไล่บีบโอ้แล้วออกมาซ้ายก่อนธนาเติมเข้ามาย้ำอีกทีครับให้บีรัมบีรัมเจอทิติพันธ์ไปถึงเส้นหลังบีรัมเอาแล้วครับได้ด้วยบีรัมคือกลับมาแล้วยิงลูกนี้โดนบล็อกเอาไว้ยังได้ไหมทีหนึ่งไม่ได้ครับโอ้โหแต่ทิ้งไปก่อนโอ้ยลูกนี้จังหวะพิชิตพงศ์ครับประกาศทิ้งไปเลยโอ้โหแนวรุกของสมุทรสงครามวันนี้น่าสนใจครับโดยเฉพาะคนนี้ครับดิยูบีรัมดึงก็เอาไม่อยู่ครับทิติพันธ์แล้วจังหวะแตะคืนมาให้นี่ได้ยิงแล้วครับแต่ดาโน่แกโอ้โหพีชีพเลยครับแต่น่าสนใจว่าโดนมือหรือเปล่าครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับพิชิตพงศ์ที่เคลียร์ออกไปครับแต่ดาโน่ยังนอนอยู่นะครับบอลก็โดนอัดไปหนักพอสมควรโอ้โหแนวรับของเมืองทองวันนี้ครับโดยเฉพาะดาวรุ่งที่ยืนฝั่งเดียวกันเลยครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็อาทิตย์ดาวสว่างเจอนักเตะต่างชาติของสมุทรสงครามเข้าไปทั้งนาเด้แล้วก็บีรัมนี่ก็ดูจะมีปัญหาพอสมควรเหมือนกันครับ แต่จังหวะบล็อกเมื่อสักครู่ของดาโน่นี่ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆครับ นี่เป็นแฟนทีมเยือนอย่างสดชื่นครับมากันกลุ่มพอสมควรนะครับ ใช่ครับหลายร้อยทีเดียวเกมที่แล้วที่อบจ.สมุทรสงครามนี่สนามแตกเลยครับแฟนบอลมาที่นั่งไม่พอกันเลยครับครับธนาศิวนนท์ทุ่มแรงเข้ามาครับมงสัตมาดาเด้คือกับมานพัฒน์กระพัดหยอดลงนี้โอ้โหใจกับบีรัมไอเดียดีนะครับแต่ว่าบอลแรงไปหน่อยกวินไม่สนใจครับสาดขึ้นมาเล่นบอลเร็วแต่ว่าโอ้โหก็เตะออกเพื่อนกะจะให้บอลเร็วครับให้กับธีรศิลป์แต่ว่าหลุดออกไปเยอะเลยครับแหมสมุทรสงครามเองก็บุกเพลินไม่ได้เหมือนกันนะครับจังหวะสวนของเมืองทองก็อันตรายครับจังหวะนี้นภัสดูครับพยายามจะคล้องบอลยังได้ครับนภัสคนที่3ไหวหรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ผ่านแล้วติดมาที่มงคลแล้วขึ้นมาแล้วครับเมืองทองยอดครับพิชพงศ์เกือบมาดัสกรแล้วจังหวะที่จริงด้วยขวาโอ้โหบอลยาวไปหน่อยครับจังหวะแรกจักรพันธ์เกือบจะมีโอกาสแล้วครับตอนจับบอลแรกเนี่ยไม่ดีแล้วยิงอภิวัตรง่วงละหมินเองก็ออกมาเร็วครับแล้วก็เหมือนจะไม่ได้เตะมุมด้วยครับจังหวะนี้ยิงออกไปเองครับจักรพันธ์บอลใสสกอร์คู่ดาร์บี้แมตช์ที่น่าสนใจครับคู่ใหญ่วันนี้มาแล้วนะครับชลบุรีเหมือนจะออกนำ BC เทโรแล้วครับเดี๋ยวจะเช็คความชัวร์อีกทีหนึ่งครับเปิดขึ้นมาครับนาทีเปิดแล้วนี่นะขวาไม่อยู่ครับโอ้โหแต่ทิ้งไปผู้ตัดสินบอกฟาวแล้วแมนาเด้โถมเข้ามาทั้งตัวเลยดูครับบอลจากด้านข้างครับเปิดขึ้นมานราธิปครับแล้วโอ้โหโถมเข้ามาชนเต็มๆเลยครับคริสเตียนนาเด้ดูโอ้โหกวินครับโดนเข้าไปเต็มๆครับยืนยันนะครับชลบุรีครับขึ้นนำ 1-0 จากพิภพอ่อนโมครับแหมยิงอีกแล้วครับพิภพเป็นสกอร์สำคัญเลยครับตอนนี้นั่นก็หมายว่า
ทางนี้ก็ต้องเร่งหน่อยแล้วครับเมืองทองขึ้นมาครับธีรศิลป์โดนสกัดไว้ก่อนชัยวุฒิยืนดีครับตรงนี้เปิดบอลยาวขึ้นมาก็แรงเกินไปคือจังหวะตัดบอลจังหวะเกมรับดีแล้วครับสุนทรคามจังหวะเกมลุกนี่แค่รอจังหวะที่เหมาะเจาะนั่นเองครับดัสกอนจ่ายเรียกขึ้นมาธีรศิลป์แปะออกมาครับดาโน่ไหลต่อมาจะให้กับมาริโอวันนี้ที่เงียบๆไปคนก็เป็นมาริโอยูรอฟสกี้นะครับถือว่าบทบาทน้อยไปนิดนึงมงคลเปิดเข้ามาหม่งไว้ได้ครับจีดีวายจังหวะสวนกับมาชัยวุฒิวางขึ้นมาครับไม่คิดมากลุยขึ้นมาให้นาเดชออกมาดักไว้ได้ครับตอนนั้นกวินยังไม่ออกนะครับบอลเปิดยาวขึ้นมาครับบอลยังตัดติดที่ชัยวุฒิจ่ายไม่ดีครับอาทิตย์เมืองทองดูตอนนี้ตรงกลางนะเสียบอลกันง่ายมากครับโอกาสคลองบอลกันนิดเดียวจังหวะของมาริโอยูฟสกี้ก็หายไปเลยดูครับจังหวะเข้าบอลโอ้โหตรงกลางนี่เดชาชันวิทย์ก็ดุทั้งนั้นแหละครับแดนกลางของสมุทรสงครามครับมาริโอพิชิตพงศ์เรียนเข้ามามาริโอเบิ้ลต่อไปโอ้โหนิดเพื่อนเล่นไม่ได้ครับธิติพันธ์ไตอัดเลยครับธนาได้ทุ่มนะครับสมุทรสงครามมาริโอเองเกมที่แล้วก็โดนเปลี่ยนออกเหมือนกันครับเกมที่แล้วก็ดูจะเงียบๆไปเกมนี้เริ่มต้นมา40นาทีเหมือนจะยังหาฟอร์มตัวเองยังไม่เจอเหมือนกันครับธนาทุ่มย้อยๆให้มาครับแหม่บีรัมเล่นไม่ได้ดาโน่มาริโอขึ้นมาสวยครับจังหวะนี้เทียสินขึ้นมาเสียจังหวะนิดนึงดาโน่ดัสกอนเข้าซ้ายยิงตรงนี้ไปก็ไปติดไอทีดีวายล็อกเข้าขวาดัสกอนยาวไปหน่อยแล้วโดนแย่งได้ครับแล้วจะขึ้นเกมมาใหม่สุนทรคามโดนชะลอไว้บอลออกมาทางขวาครับนภัทรเปิดขึ้นมากระดกอยากจะเล่นเองครับตรงนี้เดชานาเดของบอลได้โดนล้อม2คนนาเดยังไปได้ครับนาเดใช้ความแข็งแกร่งแต่ไปไม่ไหวครับ4คนล้อมหน้าล้อมหลังมาอีกทีนี้ครับจังหวะนี้ก็ดัสกอนไม่พร้อมเล่นดูเกมตอนนี้เมืองทองต่อกันไม่ติดซะแล้วครับนาราทิพย์ครับมาที่เอกชัยสายขึ้นไปไม่ได้ครับจังหวะนี้ขึ้นมาเดชาดัสกอนออกมาทีหนึ่งมาให้ทางด้านมงคลกระชากไปแล้วเปิดยัดเลยครับตรงนี้โอ้โหบอลไปติดที่ดีวายครับออกหลังไปเลยวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีครับเซ็นเตอร์ฮาร์ฟของฝั่งสมุทรสงครามดูจังหวะมงคลครับแต่งเข้ามาแล้วอัดเข้ามาเต็มข้อเลยครับมงทิ้งออกไปแม่ดาวิแมตอีสานนี่บุรีรัมย์โดนนำอีกแล้วครับโอ้โหน่าสนใจจริงๆครับเหมือนจะช็อตไม่หายครับบุรีรัมย์ตอนนี้เตะมุมครับโดยดัสกอนทองเหลาครับมาครับดัสกอนเปิดเข้ามาย้อยมาแล้วก็ปัดทิ้งไม่ได้ก่อนทศพรยังไม่ออกครับแต่ทิ้งอีกทีหนึ่งเป็นลงไปช่วยครับนภัทรแล้วจังหวะนี้ครับดูบุรีรัมย์ก็กระชากหนีขึ้นมาบุรีรัมย์โอ้โหหนีทิศพันธ์ขึ้นมาบุรีรัมย์สามหนึ่งลื่นล้มซะก่อนบุรีรัมย์ยังได้อยู่ครับแล้วผู้สินโอ้โหเป่าแม่ตรงนี้ครับเหมือนจะเป็นแฮนด์บอลใช่ครับจังหวะลื่นนะครับดูครับมาแล้วคือไม่มีใครเติมขึ้นมาช่วยแล้วเสียหลักลื่นล้มนี่ครับโดนครับมือซ้ายครับเบิร์นทอไม่สนขึ้นมาดาโน่เลียดมามีโอกาสมาเลือกปั่นขวาตรงนี้โอ้โหไปติดอีกครับจังหวะนี้แต่เป็นบอลเท้าขวาเนี่ยก็ยิงได้คมแล้วนะครับดูครับไหลมานี่เน้นเลยครับเท้าขวามีเวลาโอ้แต่ข้างหน้านี่ยืนออน2คนเลยครับแนวรับของสมุทรสงครามเป็นได้เอกชัยครับที่ล้มตัวหม่งมาสักครู่นะครับครับมาริโอยูฟสกี้จะเปิดลูกเตะมุมเปิดซ้ายบอลเปิดไปด้านนอกครับแต่สตอร์เข้าไปใส่ด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้ก็ไม่ไอเดียดีครับแต่ว่าบอลปิ้นติดซ้ายก้อยออกไปครับโอ้โหมีพื้นที่แล้วครับดูครับมาเพื่อดัสกอนเลยครับลูกนี้บอลเด้งแล้วเข้าซ้ายครับโอ้โหโดนไม่ดีครับโดนไม่เต็มเสียดายครับดัสกอนทองเหลาจังหวะนี้
เอาครับแหมทศพรเตะยาวมาอย่างดักไม่ได้ครับมงคลวันนี้มาริโอเอ้าแหมจังหวะนี้แหมมีจังหวะพัวพันกับเดชาแหมมาริโอแหมก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อารมณ์ร้อนวันนึงครับคือจังหวะเดชาเนี่ยฟาวล์แน่ๆครับมาเนี่ยขี่หลังเลยครับแต่มาริโอมีลูกอย่างนี้ครับโอ้โหคือคู่นี้เนี่ยนัดที่แล้วก็เหมือนจะมีอย่างนี้กันอยู่พอสมควรครับแหมยอกก้าก็เสียวเหมือนกันครับน่าจะมีใบเหลืองแล้วครับเป็นเดชาสาดโฉมก็โดนใบเหลืองไปนาเดเองก็พยายามจะฟ้องเหมือนกันว่ามาริโอจะไม่โดนครับเอาครับขึ้นมาใหม่จักรพันธ์ไปถึงเส้นหลังจักรพันธ์เปิดเข้ามาต้องหม่งทิ้งไม่ได้ครับแม่นราทิพย์มาซ้อนได้ดีเหลือเกินครับเกมรับนี่กับเดชาใบเหลืองใบแรกของฝั่งสมุทรพยายามจะไปคุยกันก็เป็นภาพที่ดีนะครับใช่ครับนี่คือมาเคลียร์กันก่อนเปิดเข้ามาครับนิดนึงมงทิ้งไม่ได้กับสงครามเตะโอ้โหเดชาแกกระโดดเข้ามาเตะไม่สนใจครับไปไหนก็ไปเลย45นาทีแรกนี้หมดแล้วนะครับครึ่งแรกทด2นาทีดูจังหวะเตะมุมครับมงออกมาแล้วเคลียร์ทิ้งออกไปมาอีกแล้วเมืองทองโอ้โหผมเหลือเกินครับในช่วงท้ายครึ่งแรกอ่ะครับนาเด้จังหวะได้สวนแล้วครับนภัทรช้าไปหน่อยครับแม่ธีรศิลป์แย่งได้เอาไปเองธีรศิลป์แตะมาดาโน่จะชิ่งครับมันไปติดทางด้านอภิวัตแต่บอลมาที่บีรามจ่ายลูกนี้มาแม่นาเด้ไม่ทันซะแล้วครับดัสกอนดาโน่หลายขึ้นมามาริโอเปิดข้ามานะครับมาที่จักรพันธ์ดูดบอลสวยมากจักรพันธ์ตั้งป้อมแล้วยิงเลียดตรงนี้ไปติดไอ้ที่ดีวายมาใหม่ทีครับมงคลเปิดโผล่เข้ามาแล้วขึ้นโผล่โอ้โหจ้ามคานครับโอกาสนี้รอมานานครับธีรศิลป์แต่ว่าพอได้โอกาสก็ข้ามคานอีกโอ้โหแทบจะเป็นครั้งแรกที่ได้ลุ้นของเขาเลยครับจังหวะเปิดของมงคลดูครับเทคขึ้นมาแบบแทบจะคนเดียวแล้วครับอภิวัตง้อลำหินนี่พลาดแล้วครับประกบตัวมงกดไม่ลงครับบอลจากมงคลดูครับโอ้โหพอออกจากหัวนี่รู้เลยครับว่าหลุดกรอบแน่ๆครับธีรศิลป์ครับพยายามจะบุยขึ้นมาใหม่ครับทางด้านสุดสงครามเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับอาทิตย์2นาทีในช่วงทดเจ็บหมดแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ผู้ตัดสินแล้วครับแล้วผู้ตัดสินถนอมบริคุณก็เป่านักวิทย์หมดเวลาการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกครับ SCT บุญทองยูเนเต็ดครับก็ยังเสมอกับเชียงคูสงครามอยู่ครับ0ประตูต่อ0นะครับในครึ่งแรกก็ถือว่าเป็นเกมที่สุขสนานทีเดียวนะครับสำหรับเกมในคู่นี้นามงเข้าไปข้างในชัยวุฒิออกมาที่ธนาครั้งหนึ่งธนาคือกับหลังมาครับชัยวุฒิโดนไล่เข้ามาไทยวุฒิโอ้โหนี่น่ะหลบมา2หลบ3ครับลูกนี้จ่ายเข้ามาข้างในนาเด้แปะออกมาวีรัมเรียดเข้ามาข้างในสวยครับจังหวะนี้เอกชัยออกไปณภัทรเข้าซ้ายยิงน่ะโดนไม่ดีครับบอลเหินข้ามคานแต่ตัดสินใจตัดเข้ามาแล้วยิงด้วยซ้ายเองครับณภัทรธำรงสุภกรแต่ถือว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่เนื้อหอมที่สุดคนนึงของตลาดซื้อขายในเมืองไทยเลยครับยังมีเวลาพอสมควรก่อนตลาดปิดในวันที่5สิงหาคมต้องรอดูว่าจะอยู่กับปาตุคนองต่อหรือเปล่าบอลมาขึ้นครับดาโน่ดัสกอนออกมาขวาเลยครับทิติพันธ์เปิดเรียดเข้ามาจังหวะธีรศิลป์โยกออกมาด้านนอกธีรศิลป์จับบอลเข้าไปข้างในแล้วเปิดเรียดเข้ามาไม่มีอะไรครับสกัดทีมได้นาทิพย์โอ้เกือบไปเหมือนกันระหว่างนี้เสียบเอาบอลไม่ได้แล้วยิงครับดัสกอนแล้วโอ้โหข้ามคานลูกนี้บอลไปเหินข้ามคานครับจะถึงประตูอยู่แล้วโอ้โหจังหวะสกัดมาไม่ดีครับดูครับบอลจากธีรศิลป์ก่อนครับจังหวะตบเข้ากลางนี่คู่เซ็นเตอร์ฮาฟหลุดไปหมดแล้วยังมีทางด้านของนราธิปแล้วไปเสียบอลตรงกลางครับตรงกลางโดยเดชาเข้าขวางดัสกรยิงข้ามคานออกไปครับไม่มุมพอด้วยครับจังหวะนี้ครับเมืองทองเก็บบอลได้หมดแล้วครับตรงกลางเริ่มมาช่วงต้นครึ่งหลังมงคลขยับแล้วเปิดเลียดเข้าไปครับธีรศิลป์พลิกได้แล้วธีรศิลป์พาบอลจะไปเองตรงนี้ไม่ผ่านครับโอ้โหชัยวุฒิแกเหนียวจริง
มาที่ชัยวุฒิอีกครั้งหนึ่งเบิร์นขึ้นไปข้างหน้าครับให้กับนาเด้ปล่อยบอลตกพื้นแล้วนาเด้มีมือนิดนึงผู้สินไม่ว่าอะไรครับนาเด้กระดกบอลขึ้นมายังอาทิตย์เอ้าจับไม่ดีนะอาทิตย์ต้องบังไว้ก่อนอาทิตย์เคลียร์ไว้ก่อนแม่บอลไปโดนนภัสออกหลังแต่เหมือนพุทธศิลป์จะเป่าให้เป็นจังหวะฟาวของนภัสไปแล้วครับจังหวะเข้าข้างหลังแต่โอ้โหเจอความแข็งของนาเด้เข้าไปลีวังจอนถึงกับสุดครับตัดมาตรงนี้เมืองทองขึ้นมาแล้วครับพุทธศิลป์พุทธศิลป์จัดล็อกตรงนี้ไม่ผ่านแหมที่ดีวายเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งกองหลังที่ถือว่าเหนียวแน่นจริงๆครับไอ้ที่ดีวายขึ้นมาครับเดชาจ่ายทุกขึ้นมาสวยครับบีรัมเจอกับอาทิตย์บีรัมขยับโยกแล้วไปถึงสลังบีรัมเปิดเลียดย้อนกลับเข้ามาแล้วแปลงโอ้โหกามการโอ้คริสเตียนนาเด้ตรงนี้โอกาสทองไม่รู้ยังไงนะครับแต่ว่ายิงไม่ได้ครับไม่ใกล้เคียงเลยครับโอ้โหน่าช่วยถึงกับสายหัวดูครับจังหวะเอาไม่อยู่อีกแล้วครับสองดาวรุ่งแล้วโอ้โหลูกนี้ไม่รู้จะเหน่งยังไงแล้วครับยิงด้วยขวาข้ามคานบอลมันเด้งด้วยครับจังหวะให้มาของบีรัมแต่ควรที่จะทำให้ได้ดีกว่านี้ครับคริสเตียนนาเด้โอ้โหแบบนี้ก็เหนื่อยครับโอ้โหกว่าจะได้ประตูกันกว่าจะมีโอกาสได้สักครั้งนึงครับสมุทรสงครามขึ้นมาใหม่ครับโอ้ยดีชัยวุฒิครับโดนทำฟาวล์แต่ชัยวุฒินี่หลอกธีรศิลป์เป็นครั้งที่2แล้วครับวันนี้โอ้วันนี้เล่นเด่นครับในแดนกลางชัยวุฒิวัฒนะมาครับธนาจะได้เปิดใบเหลืองโอ้โหเหลืองนี่ต้องบอกว่าง่ายดายจริงๆแล้วก็โอ้โหเสียเลยครับชัยวุฒิวัฒนะอ้าวจังหวะนี้นาเด้ครับมือไปแตะยังงงอยู่ว่าได้ใบเหลืองได้ยังไงโอ้ใบเหลืองที่2ของฝั่งสมุทรสงครามครับอาจจะเป็นจังหวะที่เหมือนจะเตะแล้วไม่ยอมเตะสักทีนี่แหละครับโอ้แต่จังหวะนี้นี่เงียบจริงๆครับโอ้ท่านทอมอริคุตเอาครับเปิดยาวขึ้นมาครับไอ้ที่ดีวายบอลออกไปเลยก็ได้ทุ่มมงคลทุ่มมาดาโน่ขอบอลแล้วครับพิชพงศ์เอาได้บอลจังหวะมองขวาไม่มีตัวเติมครับแตะสั้นๆปล่อยดัสกอนยอดมาข้างในตรงนี้รับมาทศพรแกอ่านอยู่แล้วครับคว้าไว้ได้เปิดบอลยาวขึ้นไปโอ้บอลตกพื้นแล้วพอตกพื้นแล้วนาเด้แกตี้หาบอลเลยครับโอ้โหดูแม่ตรงนี้กวินต้องเคลียร์ทิ้งคือแกเล่นไม่ได้จะซับซ้อนอะไรนะครับเล่นธรรมดาเลยครับแต่น่ากลัวเหลือเกินมาครับเดชาคืนกลับมาธนาเรียกขึ้นมาทีครับบีรัมโดนเบียดไว้ยังได้อยู่บีรัมจ่ายเรียกขึ้นมาครับเอกชัยวนเขาจะเข้าซ้ายเอกชัยจะไปเองยังได้อยู่บอลติดเท้านาเด้ทำชิ่งลูกนี้โอ้โหเกือบจะได้เหมือนกันครับแม่บีรัมลีวังชอนเคลียร์มาก่อนครับครับเมืองทองมีโอกาสจะบุกโต้กลับขึ้นมาจังหวะนี้น่ากลัวครับมาริโอมองแล้วจ่ายทะลุลูกนี้แต่ธีรศิลป์ไม่ถึงครับดูเองที่ดีไว้เตะอัดธีรศิลป์อีกแล้วไปถึงบอลบังไว้จะไม่ออกธีรศิลป์แตะลอดขาเอ๊ะทศพรออกมาคว้าไว้ได้ครับโอ้แนวรับวันนี้ช่วยกันทุกตำแหน่งจริงครับสมุทรสงครามโอ้ตอนนี้บิ๊กแมตช์อย่างชลบุรีกับ BC เทโรตอนนี้ชลบุรีไป3แล้วครับโฟรเดดีอาเคเต้ครับแบบนี้ก็น่าจะขาดนะครับท้ายเกมแล้วด้วยกับเบิ้ลขึ้นมานะพัดจะให้กับนาเด้ไม่ถึงอีกทิติพันธ์จ่ายไม่ดีครับนิดเดชาก็เก็บบอลไม่ได้เหมือนกันนาเด้เจอกับดาโน่ไม่ฟาวครับถึงเล่นต่อมาริโอเรียกมาจากพันธ์จักรพันธ์ควบขึ้นมาครับเจอกับราทิพย์จักรพันธ์ลุยขึ้นมาในเส้นหลังครับมีโอกาสเปิดตัดเข้ามาแล้วธีรศิลป์โอ้โหไม่ถึงครับในวันนี้โอ้รออยู่แต่ว่าแม่สุนทรคามก็ไม่สนใจก็ขึ้นมาเอกชัยจ่ายไม่ดีครับดาโน่ฉกไปได้ดาโน่มาทีนึงทั้งซ้ายนั้นว่างอยู่จ่ายไปไม่ถึงเพื่อนอีกชัยวุฒิเปิดยาวขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับข้างหน้า
ำหน้าไปด้วยครับจังหวะนี้แล้วก็มีการขยับเปลี่ยนตัวแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วครับเมืองทองจักรพันธ์พรสายครับออกแล้วตอนนี้ก็ส่งทางด้านของเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์ลงมาครับเอาละครับจรวดทางเรียบของเมืองทองลงมาแล้วครับเอกภูมิเกมที่แล้วก็เปลี่ยนคู่นี้แหละครับเอกภูมิก็ลงมาในช่วงนาทีที่60แต่เกมนี้มาเร็วหน่อยครับเจอทีมเก่าแล้วครับเคยอยู่กับสมุทรสงครามมาด้วยเอาครับเอกภูมิจ่ายเข้าข้างในให้กับมาริโอมาริโอเปิดเข้ามาเสา2ไม่มีใครครับพยายามจะวิ่งไปเก็บบอลเอาไว้แต่ไม่ทันแล้วบอลออกครับยังไม่เข้าล็อกเท่าไหร่ครับมาริโอวันนี้แฟนๆก็ยังส่งเสียงต่อเนื่องนะครับอีกหนึ่งทีมนำครับจบไปแล้วครับบุรีรัมย์เล่นในบ้านทำได้แค่เสมอกับอีสานไป2-2ครับจังหวะของมาริโอจังหวะนี้โอ้โหล้มไม่ได้ฟ้าก็จังหวะนี้แล้วเคลียร์มาเข้าไม่ดีเท่าไหร่ครับเมืองทองเก็บบอลได้ครั้งหนึ่งดัสกอนดัสกอนให้กับดาโน่ไหลมาพีทพงศ์ยอดไปลูกนี้หน้าประตูไม่มีใครขึ้นมาเลยครับแต่ไปเข้ามือรสพรรสพรก็หัวยาวขึ้นมาบริกวางชอนสกัดจังหวะเดียวดูดบอลสวยครับพีทพงศ์ยอดไปลูกนี้แหมสั้นไปหน่อยครับนาทีดักได้ดีรัมแกก็ลงมาช่วยหลวงบอลใหม่นะครับปีรัมมาอีกครั้งหนึ่งหลายไปข้างในเดชาเดชาดึงแล้วโดนเกี่ยวนิดนึงครับไม่ฟาวประสิทธิ์ไม่ว่าขึ้นมาริโอแทงจังหวะเดียวขึ้นมาครับมาธีรศิลป์วนจะเข้าซ้ายก็ไม่ได้ครับตรงนี้ไปติดอภิวัตรอีกแต่ว่าเมืองทองตอนนี้มาเป็นระลอกครับทางด้านขึ้นมาทางซ้ายครับจ่ายมาธีรศิลป์เลียดมาแล้วมีโอกาสพุ่งยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเอกภูมิพนาลุ่งโลดโอ้ยิงเข้าไปครับ1ประตูต่อ0ครับลงมาเป็นตัวโจ๊กเกอร์เลยครับเอกภูมินี่โอ้โหแนวรับของสมุทรสงครามครับทำได้ดีมาตลอด57นาทีแต่จังหวะนี้นี่เสียง่ายเลยครับเป็นจังหวะที่เมืองทองแทบจะไม่รู้ว่าจะขึ้นทางไหนแล้วซะด้วยซ้ำครับนี่ครับบอลสุดท้ายนี่มาที่ธีรศิลป์ก่อนที่จะให้คืนไม่ล้ำครับจังหวะนี้หลุดแล้วโอ้โหยิงเสาแรกนิ่งจริงๆครับจังหวะยิงของเอกภูมิดูครับเขาเลยครับเป็นคนให้ไปที่ธีรศิลป์รอจังหวะจนหลุดครับแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหเสาแรกเสร็จเลยครับต้นสะพร1-0ครับ SCG เมืองทองได้ประตูที่รอคอยแล้วครับจังหวะนี้ต้องชมการจ่ายของธีรศิลป์ดูดึงจังหวะรอจนสุดท้ายเลยครับแล้วแทงขึ้นมาจนมีโอกาสยิงนะครับเอกภูมิโอ้แล้วก็ไม่ทำให้เพื่อนผิดหวังด้วย1ประตูต่อ0ครับนี่ครับฉลองชัยครับทางด้านด้านเมืองทองโอ้โหแล้วก็แสบจริงๆครับเอกภูมิยิงประตูทีมเก่าด้วยครับประตูที่2เขาในซีซั่นนี้ครับเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์ครับก่อนขึ้นมาใหม่ทีนึงสมุทรสงครามตอนนี้ต้องเดินหน้าแล้วครับมาเล่นแบบเดิมที่ผมไม่ได้แล้วเหมือนกันถ้าต้องการแต้มนะครับโอ้โหบีรัมนี่ในครึ่งแรกครับที่เราเห็นกันนี่มีโอกาสนะครับครั้งหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้ครับถือว่าเป็นจังหวะสำคัญในเกมเหมือนกันครับธนาทุ่มมาแต่ตอนนี้เมืองทองคึกแล้วครับไล่ครับพี่พงศ์บอลที่เอกชัยเอกชัยยังโดนลุมสองไปไม่ได้ได้ฟาวครับจังหวะตัดฟาวของทิติพันธ์พ่วงจันทร์เลยครับไปตัดฟาวเอกชัยจะได้ลองเปิดเข้าไปครับก็เป็นธนาครับจะวางบอลเข้าไปธนาเปิดโด่งย้อยมาครับตรงนี้ยังหม่งดักไว้ได้ครับบีวังชอนเอกภูมิเจอกับบีรัมผู้ตัดสินให้ฟาวไปแล้วครับบีรัมไปเข้าด้านหลังครับเอกภูมิถึงบอลก่อนแต่ในกรอบเขตโทษตอนนี้เนี่ยนอนกองกันอยู่เลยครับจังหวะเหมือนกับจะกระแทกแล้วก็ชนกันครับคริสเตียนนาเด้กับบีกวางจอนอาทิตย์ดาวสว่างนี่ก็พยายามจะไปฟ้องผู้ตัดสินครับต้องดูครับว่าจะมีเหลืองหรือเปล่า
มีฟังชอนวันนี้ถือว่ายังทำหน้าที่ได้ดีครับต้องคอยประคองดาวรุ่งด้วยครับผู้ตัดสินถนอมบริคุตเหมือนจะไปขอคำปรึกษาจากผู้ช่วยผู้ตัดสินด้วยครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรครับตรงนี้เอาละครับกระเป๋าไหนน่าสนใจครับโอ้โหแล้วหลังๆมานี่แจกแหลกอยู่แล้วด้วยครับบีรัมไปยืนตรงนั้นก็รู้เรื่องนะครับพูดภาษาไทยได้ชัดอยู่แล้วคนนั้นอ่ะครับดูครับเอาครับดูโอ้โหกระเป๋าล่างโอ้โหทั้งคู่ครับแม่วันนี้เดี๋ยวแหมต้องมีภาพช้าให้ดูเลยครับแบบนี้แต่ว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับที่เนี่ยบอลออกไปแต่ผู้สินเป่าไปแล้วครับคือจังหวะก่อนหน้านี้เนี่ยจังหวะเปิดบอมเข้าไปแล้วเหมือนจะขึ้นหม่งกันครับจังหวะลงพื้นเนี่ยไม่รู้ว่ามีของแถมด้วยกันทั้งคู่หรือเปล่านะครับแต่ดูผู้ช่วยผู้สินเหมือนจะค่อนข้างมั่นใจพอสมควรครับพอให้คำปรึกษากับถนอมบริคุตแล้วก็มาด้วยความมั่นใจเลยครับครับเหลือ10คนทั้งคู่ครับในเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมงครับโอ้โหแต่ก็ไม่รู้ใครเสียหายมากกว่ากันนะครับเพราะว่าเมืองทองเองก็มีปัญหาเรื่องแนวรับไม่ได้กวางชอนก็เป็นตัวหลักในตอนนี้นะครับก็ต้องออกไปส่วนสมุทรสงครามเนี่ยนาเด้ครับเป็นตัวหลักในเกมรุกก็ต้องเสียนาเด้เหมือนกันครับโอ้โหต้องดูครับเวลาที่เหลืออยู่โอ้โหน่าสนใจว่าเกมนี้เนี่ยก็ต้องหุบเอาอาทิตย์ดาวสว่างมาเป็นเซนเตอร์ฮาฟแล้วครับวันนี้พอเสียลีไปเนี่ยจะทำยังไงครับดูจากตัวสำรองยังมีทศพลลาเทศอีกคนหนึ่งครับที่สามารถจะยืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟได้แล้วก็ก่อนเกมนี้ก็มีข่าวว่าจะได้ลงสนามครับนี่ครับนี่ครับจังหวะนี้คือจังหวะมงของลีเนี่ยอาจจะมีกลางมือครับแต่จากตรงนั้นและมากกว่าครับจากตรงนั้นมากกว่าว่าพอลงพื้นไปแล้วทั้งคู่เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าดูจากภาพช้าตรงนี้ยังไม่ชัดครับแต่ถึงตรงนี้ครับแน่นอนครับ10คนเท่ากันครับโอ้โหครับก็ดูกันต่อครับตอนนี้สถานการณ์น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ10คนทั้ง2ทีมบอลมาที่ธนาชัยวุฒิครับชัยวุฒิจิ้มมาสั้นๆจะแตะไปเองครับแม่บีรัมก็เสียฟาวล์ครับตรงนี้ถึงตรงนี้คงแก้เกมแรกก็ต้องเป็นดาโน่แหละครับขยับลงไปยืนเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟก่อนเจ้าประจำอยู่แล้วคนนี้สารพัดประโยชน์ซึ่งนั่นก็หมายว่าเกมก็ไม่เสียส้มเท่าไหร่นะครับใช่ครับแต่ในส่วนของสุลงคามเองก็ต้องพยายามนะครับโดยเฉพาะนักพัดนะครับต้องเป็นหลักในแนวหน้าในแนวรุกกันตอนนี้ดาโน่บอลขึ้นมาใหม่ครับธีรศิลป์หายเข้ามาตัดสกอร์คืนกลับไปครับมงคลดูครับจังหวะโยกเอกภูมิคืนมามงคลยึดพงครั้งนึงครับมาที่ตัดสกอร์ตัดสกอร์วนหาเพื่อนไม่มีอะไรครับต้องคืนกลับหลังมาใหม่ดาโน่มาที่อาทิตย์อาทิตย์เลือกขึ้นมาตัดสกอร์ตัดสกอร์เปิดออกไปทางซ้ายเอกภูมิเอกภูมิครับจังหวะจับบอลแม่จะสปีดโดนบังไว้ก่อนนิดเดียวราชิปยังทันเอาไปใหม่ครับเอกภูมิที่เดิมเอกภูมิเปิดเลียดเข้ามาลูกนิดโอ้โหเกี่ยวได้นิดเดียวครับจังหวะนี้เอกชัยแล้วจังหวะขึ้นมาของจากด้านสุรคามหยอดขึ้นมาให้นภัสวิ่งไล่ครับเจอกับดาโน่ดาโน่คืนกลับไปที่กวินกวินแตะต่อมาครับอาทิตย์ตอนนี้ไม่มีนาเด้ก็เหมือนว่าแรงกดดันก็น้อยลงไปนะครับสำหรับแนวรับของเมืองทองเอกภูมิจับบอลได้เตะทิ้งไปก่อนครับดาทิพย์นี่ต้องพยายามคุมให้ติดนะครับเจอเอกภูมิแม่ได้ไปเล่นฝั่งนั้นนี่ฝั่งของกองเชียร์ของประตูขนองด้วยครับครับมาใหม่ที่หนึ่งมาโดดยอดเข้ามาลูกนิดยังดักไว้ได้แม่จีดีวายแต่จังหวะไม่มีใครแล้วด้วยครับแต่ดีวายเอาชัวร์ครับดูอีกครั้งครับจังหวะของเอกภูมิคือเร็วแล้วคล่องอยู่แล้วครับแล้วมาในช่วงนี้นราธิปเนี่ยโดนบดมาพอสมควรครับเปิดเข้ามาได้ครับแต่ยังเอกชัยยังช่วยไว้ได้ครับบางคนทุ่มมาเล่นเอกภูมิเอกภูมิครั้งหนึ่งครับล็อกจะดึงล็อกหนีโดนเสียบดักเหมือนกันครับจังหวะนี้
โอ้โหดุเหลือเกินครับธนาทิพย์ผู้สินไม่ได้ให้ฟาวด้วยครับดูอีกครั้งครับจังหวะของโอ้โหมาคือโดนบอลก็จริงครับแต่ว่าหนักเลยครับจังหวะเข้าลูกนี้ของนราทิพย์เจ็บเลยครับเอกภูมิลงมาพิวอยู่สักพักหนึ่งนี่โดนอัดซะแล้วครับแล้วเป็นคนทำประตูให้ทีมนำอยู่เลยครับเอกภูมิโดนใบแดงไปทั้งคู่แต่ก็ยังไม่มีใครที่ขยับแก้เกมในการเปลี่ยนตัวนะครับตอนนี้เพราะว่าดูแล้วในแต่ละตำแหน่งอย่างเมืองทองเองคู่เซ็นเตอร์ฮาฟก็ถอยเอลดาโน่ที่ยืนได้อยู่แล้วลงไปนะครับไปยืนเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับอาทิตย์ส่วนแนวรุกเนี่ยก็ณภัทรดำรงสุภกรก็น่าจะเข้าขยับเข้าไปตรงกลางซึ่งน่าจะถนัดกว่าซะด้วยซ้ำครับบอลทุ่มของเมืองทองครับครับมงคลทุ่มมาจะให้ธีรศิลป์เล่นแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ครับบอลออกไปแล้วกุศินให้เป็นลูกฟาวด้วยนะครับธีรศิลป์ไปฟาวเปิดขึ้นมาครับแอนดี้ดีวายมงดักไว้ก่อนอาทิตย์มาริโอทิติพันธ์มาที่อาทิตย์อีกครั้งหนึ่งดาโน่ครับจ่ายที่ใบมงคลนะครับมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับเอกภูมิเอกภูมิให้ตรงนี้ไม่ดีครับให้บอลแรงไปหน่อยแล้วสุดสงครามก็จะสวนกลับขึ้นมาวีรัมธนาครับคือต้องลุยแล้วครับตอนนี้เวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆชัยวุฒิหยอดมาบอลเลยเข้าเขตโทษอาทิตย์เคลียร์ก่อนครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนเอาครับทางเจนิฟูสมุทรสงครามขยับเปลี่ยนตัวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับนราทิพย์แล้วนานแล้วครับสิทธิพันธ์ชุมช่วยครับนัดแรกในการกลับมาสู่ทีมเก่าครับนราทิพย์ครับโดนเปลี่ยนออกแล้วก็เอาสิทธิพันธ์ลงไปต้องรอดูว่าจะขยับยังไงครับเพราะสิทธิพันธ์นี่เป็นตัวรุกเลยครับแล้วเอาแบ็คขวาออกครับครับบอลอยู่ที่ชัยวุฒิหยอดขึ้นมาแล้วพยายามจะบังตรงนี้ครับอาทิตย์ตบัดกลับเข้ามาเดี๋ยวยังมงไว้ได้ครับดาโน่บอลอยู่ที่สิทธิพันธ์สิทธิพันธ์โดนแหมเดรัมเบียดคว่ำเลยครับได้ฟาวครับสิทธิพันธ์ทำได้ดีครับจังหวะนี้เจ้านิวคือเหลี่ยมเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วครับแข็งแกร่งอาจจะสู้ไม่ได้แต่เหลี่ยมบอลได้เปรียบแล้วก็ทิ้งตัวจังหวะนี้ได้ฟาวมาที่ทิติพันธ์อีกครั้งครับดับสกอร์เบิ้ลออกไปไอ้ครับเอกภูมิเอกภูมิกลับมาทิติพงศ์ครับทิติพงศ์เข้าไปดับสกอร์ดับสกอร์ตายออกมาทางขวามาที่ทิติพันธ์ทิติพันธ์เปิดลงไปครับหน้าประตูยับหม่งดักไว้ได้ดูเหมือนว่าจะเอาเดชาเลยครับไปยืนเป็นแบ็คขวานะครับเราจะวางขึ้นมาครั้งเอกภูมิเอกภูมิเปิดเข้ามาลูกนี้ครับแล้วออกมาคว้าได้ครับทศพรแต่เป่าฟาวซะก่อนหรือเปล่าผู้สินแหมผู้สินมาให้เป็นฟาวของสิทธิพันธ์ชุมช่วยครับดูครับจังหวะเปิดของเอกภูมิโอ้โหจะเข้าตรงนี้อ้าวแม่คือจังหวะฟาวนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับแต่ตรงนั้นนี่เหมือนจะมีแฟนบอลใจวุฒิต้องห้ามแฟนบอลครับแบบนี้ทีมจะโดนปรับเอาเลยครับใช่ครับนี่ครับใจวุฒิต้องมาโหไม่ดีเลยครับจังหวะนี้ใช่ครับก็ทำได้ดีครับในฐานะกัปตันทีมด้วยแต่แฟนๆก็ต้องระงับอารมณ์กันนิดนึงครับจังหวะเป็นจังหวะก่อนหน้านี้ก็แล้วใช่ครับพาบอลขึ้นมาครับจังหวะได้ประตูครับจังหวะนี้บอลของเอกภูมิแต่โอ้โหนิ่งจริงๆครับแล้วมีโอกาสมีเวลาด้วยครับตรงนั้นที่จะตัดสินใจก็เป็นฟรีคิกของเมืองทองในช่วง20นาทีสุดท้ายครับโดยดัชสกรทองเหลาครับปล่อยเพื่อนขยับเข้าไปครับสกรจะเปิดลูกฟรีคิกดัชสกรปั่นโค้งลูกนี้มาแล้วโอ้โหกะเล่นเองนะครับเสา2โอ้โหบอลออกไปครับ
ทศพรเองนี่ก็ขาตายไปแล้วด้วยครับยังครับยังตามแค่ประตูเดียวยังมีเวลาครับกล้องจับมาที่บีรัมนะครับโอกาสดีสุดของทีมอยู่ที่เข้านะครับในครึ่งแรกแต่ไม่ได้มองมาครับดาโน่ย้อนหลังไปหน่อยจะเตะทิ้งมาเลยครับอาทิตย์ยังเก็บบอลไม่ได้ครับธีรศิลป์เจออัธนาธีรศิลป์เอาบอลไปได้ไม่ฟาวด้วยครับธีรศิลป์จ่ายเลือดเข้ามามาเลี้ยวควายมาธีรศิลป์ธีรศิลป์แตะออกมาครับเติมขึ้นมาดัสกอนจ่ายมาเอกภูมิเอกภูมิจ่ายเรียดเข้ามาครับธีรศิลป์แตะมาแล้วตรงนี้เอาบอลไว้ได้ครับธีรพงศ์จับบอลก่อนธีรศิลป์แล้วคืนกลับมาดัสกอนแปะออกมาทีหนึ่งมงคลวนสวยครับจังหวะนี้มีโอกาสเปิดแล้วล็อกเข้าในเล่นหลายจังหวะไปหน่อยสิทธิพันธ์แย่งได้ครับขึ้นมาบีรัมเข้าไปข้างในครับเติมขึ้นมาชัยวุฒิหยอดมาจะให้นภัสไม่ถึงครับติดาโน่บอลมาที่ดัสกอนคงจ่ายมาตรงนี้ก็ต้องย้อนหลังกลับไปก่อนครับก็ไม่เร่งเหมือนกันครับเมืองทองเหลืออีกเกือบ20นาทีนะครับมงคลย้อนกลับมาครับมาที่ดาโน่ก็พยายามเคาะบอลกันในแดนตัวเองเพื่อที่จะให้สุขภาพพับขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นมานี่ก็โอกาสจะเจาะเข้าไปก็ลำบากเหมือนกันแล้วสุขภาพต้องขึ้นด้วยครับเพราะว่าตอนนี้สกอร์ตามอยู่ครับมาที่มงคลครับจ่ายขึ้นมาเอกภูมิโดนโอ้โหลูกนี้โอ้ยเจ็บจังนี่ครับแหมเล่นหนักจริงๆโอ้โหเหลืองแหมเหลืองจนได้ครับจังหวะที่ทำฟาวล์ก่อนหน้านี้ก็รอดไปแต่โอ้โหจังหวะเข้าของสิทธิพันธ์นี่ก็หนักเลยครับสิทธิพันธ์นี่ในปี2009เคยยิงเมืองทองได้ครับแต่ในเกมนั้นที่สนามแห่งนี้นะครับยิงได้แต่โดนใบแดงครับนี่ลงมายังไม่ทันเท่าไหร่โดนไปแล้วครับใบเหลืองแรกหรือเหมือนว่าจะลงมานี่ก็เพื่อที่จะช่วยเกมรับทางขวาด้วยเหมือนกันนะครับครับเอกภูมินี่จี๊ดเหลือเกินลงมาไม่รู้ว่าลงมาเก็บเอกภูมิหรือเปล่าก็ทันกันด้วยเล่นทันกันในยุคของน้าช่วยด้วยกันด้วยทั้งคู่สองจังหวะซ้อนๆนะครับสิทธิพันธ์เอกภูมิยังลุกไม่ขึ้นด้วยตอนนี้ครับแต่แฟนของเมืองทองเองก็น่าจะอุ่นใจไปได้เปราะหนึ่งด้วยครับในประตูที่นำอยู่ในตอนนี้ครับเพราะว่าชลบุรีเองก็จบเกมด้วย3คะแนนที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับกับ 3-0 ที่ชนะนี่ครับจังหวะแรกของสิทธิพันธ์เข้าช้าครับเข้าช้ามากๆเลยครับจังหวะนี้แล้วก็นี่อีกครั้งนึงโอ้โหจังหวะนี้นี่อัดเข้าไปเต็มๆครับครับครับขึ้นมาทางด้านดูครับภาพช้านี่ยังว่าถือว่าดุเหมือนกันครับจังหวะที่เสียบมาสักครู่นี้บอลมาใหม่ครับมาริโอเดินกับหลังมาดาโน่มาที่เปิดเข้าไปก็บางคนยังดักไว้ได้ครับโอ้โหยามที่ขึ้นมาขึงนะครับเมืองทองทิติพันธ์ต้องย้อนกลับไปนี่ครับพยายามที่จะถ่ายบอลซ้ายทีขวาทีนะครับดาโน่มาที่อาทิตย์เปิดออกมาทางขวาเนี่ยเก็บบอลไม่ได้มาริโอจะล็อกหลบไม่ได้เขาดิบอ้าวแม่มีปะทะกันนิดนึงบีรัมโดนมาริโอแม่ไล่ชนเลยครับตอนนี้แล้วบีรัมแกก็เข้าไปชนบ้างดูเลยครับโอ้โหแม่เกมเริ่มจะเดือดเหมือนกันครับพิชิตพงษ์เนี่ยไม่พอใจแต่จังหวะเริ่มมันมาจากคนนี้ครับมาริโอพอไม่ฟาวบีรัมแกก็วิ่งไปหัวแล้วคนที่ต้องบอกว่าดวงไม่ดีก็คือพิชิตพงษ์นะครับคือเป็นจังหวะก่อนหน้าตั้งแต่ที่ไปกระทบกระทั่งกับทางธนาสิงห์พันดอนด้วยครับครับบอลหลุดมาตอนนี้ลูกฟาวไปแล้วครับถึงเป่าให้เป็นบอลของสุดสงคราม
ตอนนี้เนี่ยเกมค่อนข้างที่จะหนักเลยครับทั้งคู่ต้องควบคุมไม่อยู่ครับถนอมบริคุตเกมนี้นั่งแหมอารมณ์เสียครับแหมอ้าวในสนามมาจะมีเรื่องอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โหต้องดูครับว่าเป็นมาริโอหรือเปล่าครับหนาครับเหมือนจะรู้ครับถนอมบริคุตเหมือนจะรู้ว่าใครเกิดอะไรขึ้นครับเรียกมาแล้วต้องดูว่าเป็นใครครับน่าจะเป็นธนาครับนี่ครับธนาศรีพันดรดูอีกทีครับชัยวุฒิจังหวะเนี่ยไม่ฝาโอ้โหธนานี่คือก่อนหน้านี้ก็มีจังหวะที่มาริโอปะทะกับธนาทีเลยครับใช่ครับเป็นอยู่นอกเฟรมนะครับครับโอ้โหแล้วใบเหลืองทั้งคู่ครับต้องให้ใจเจนกันหน่อยครับแหมถ้าจะใบแดงทั้งคู่อีกก็ดูจะดุเกินไปครับนี่ครับธนาศรีพันดรครับโดนใบเหลืองไปครับเช่นเดียวกับคนนี้ครับมาริโอยูรอฟสกี้เพราะในเกมที่ไม่ได้ดั่งใจเนี่ยอารมณ์ก็ค่อนข้างจะหงุดหงิดพอสมควรครับมาริโออีกอย่างนึงเขาก็เป็นตกเป็นเป้าของคู่ต่อสู้เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นตัวหลักของเมืองทองอยู่แล้วด้วยครับในสนามก็เวลาก็เดินไปเรื่อยครับตอนนี้สู่สงครามต้องพยายามให้หนักขึ้นครับตามหลังอยู่ลูกดึงเดชาสกัดทิ้งไปก่อนเอกภูมิมันลงวิ่งได้แล้วนะครับครับก็หายห่วงครับเป็นแฟนเมืองทองพิชพงศ์คือกลับมาดาโน่มาที่พิชพงศ์เคาะบอลแล้วหยอดขึ้นมาครับดาโน่จะให้แม่ไม่ถึงเอกภูมิพิชพงศ์ขวางออกมาทางขวามาที่มาริโอมาริโอยอฟสกี้เล่นสั้นๆครับทิติพันธ์ดัสกอนมาที่พิชพงศ์ครั้งหนึ่งคือกลับมาครับมาที่ดาโน่ต้องย้อนกลับไปเลยครับไปตั้งใหม่ครับที่กวินกวินก็เปิดยาวขึ้นมาครับยังดักได้ที่ดีวายอาร์ครับดัสกอนมีเวลามีพื้นที่ดัสกอนยิงไกลบอลแฉลบแล้วลูกนี้โอ้โหแม่ไม่ถึงบอลด้วยรัศพรบอลออกหลังไปครับโอ้โหจังหวะชงมานี่ดัสกอนตัดสินใจยิงเองครับดูครับจังหวะง้างแล้วยิงโอ้โหแฉลบครับอภิวัตโงละหมิ่นโอ้โหนิดเดียวจริงๆครับคือไปไม่ทันแล้วดีที่บอลมันหลุดกรอบออกไปครับก็เป็นเตะมุมของเมืองทองอีกครั้งนึงครับโดยดัสกอนทองเหลาวันนี้สมุทรสงครามไม่ได้เตะมุมเลยครับครั้งที่6แล้วครับในเกมนี้ครับจะได้เปิดลูกเตะมุมเดสกอนปั่นโค้งมาหรือเสาแรกครับยังหม่งไว้ได้ลงมาช่วยได้ทันนะครับเปิดทีครับเดสกอนขึ้นโขกไม่ถึงครับธีรศิลป์เดชาเจอกับทิติพันธ์ทิติพันธ์สไลด์บอลทิ้งไปก่อนนะครับแต่ฟาวล์นะครับทิติพันธ์ขึ้นมาแล้วตัดเกมไว้ก่อนนะครับดูครับจังหวะไม่โดนบอลเลยครับจังหวะเข้าบอลไปสกัดธนาแหมตรงกลางนี่ตัดเกมกันบ่อยแล้วเหมือนจะมีเหลืองอีกหรือเปล่าเหลืองเลยครับเอกภูมิโอ้โหพอแจกแล้วนี่แหลกเลยครับแม่ครึ่งแรกนี่ดูจะเงียบๆครับถนอมบริคุตครึ่งหลังมานี่แจกแหลกเลยครับดูครับบอลตรงกลางพิชิตพงศ์ครับพิชิตพงศ์ไปทำฟาวล์แต่นี่ครับแม่เหมือนจะไปเตะบอลทิ้งครับโอ้โหครึ่งแรกเรามี2ใบเหลืองแต่ครึ่งหลังนี่ทั้งเหลืองทั้งแดงมาเต็มไปหมดเลยครับครับโอ้ครับดูกันต่อยังจะมีหรือเปล่าครับเนี่ยจังหวะฟาวล์หนักๆบอลขึ้นมาครับที่บีรัมบีรัมพลิกได้ไปเองครับบีรัมจ่ายมาสิทธิพันธ์ชิงต่อครับบีรัมมีโอกาสเปิดเลียดเข้ามาลูกนี้นภัทรเกือบจะถึงบอลเหมือนกันสกัดทิ้งมาได้ครับดัสกอนหม่งหาบอลไม่เจอสิทธิพันธ์ป้ามาเดชามาที่ชัยวุฒิชัยวุฒิหยอดลูกนี้จะให้บีรัมอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังไปติดมงคลแล้วมงคลยังนั่งอยู่
เลยนะครับอย่างลุกไม่ขึ้นนะครับชัยวุฒิต้องมองเจ็บจริงหรือเปล่าเตะทิ้งง่ายครับถือว่ายอดเยี่ยมครับลูกนี้สปิริตมงคลเจ็บหรือรองเท้าหลุดครับมงคลครับสมุทรสงครามเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเป็นทางด้านของเจษดาผู้เล็กครับลงมาแทนธนาศรีพันดอนคงจะกลัวโดนใบแดงอีกคนนึงด้วยแหละครับโค้ชช่วยสมชายช่วยบุญชุมเอาธนาที่โดนใบเหลืองออกครับเจษดาผู้เล็กลงมาโอ้โหแล้วเปลี่ยนแบ็คขวาแบ็คซ้ายออกหมดเลยครับตอนนี้เมืองทองนำสมุทรสงครามอยู่1ต่อ0จากเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์ครับแต่เกมนี้ต้องบอกว่าอุณหภูมินี่สูงขึ้นเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าจะดึกเข้าไปทุกทีครับก็เมืองทองก็คงจะเตะกลับคืนให้แหละครับจังหวะที่ชัยวุฒิวัฒนะเตะออกให้จังหวะเจ็บของมงคลนำด้วยเหลืออีกประมาณ10นาทีครับเกมนี้บอลเรียบมาที่อภิวัฒน์อภิวัตออกมาครับเจษดาต้องมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายครับเปิดโด่งมาบอลมาถึงมงคลมาบอลขึ้นมาแล้วบอลมาที่เอกภูมิเปิดต่อมาโลดึงบอลมาได้ขืนกลับมาเอกภูมิไม่ถึงครับแต่ยังใช้ความเร็วพยายามจะไปเอาบอลมาให้ได้ครับเดชาขวางมาบอลขึ้นมาอีกทีครับมาที่สิทธิพันธ์เจสดาเพิ่งลงไปใหม่เลยครับเจสดาจ่ายเข้าไปข้างในไปติดครับไปหาพิพงศ์ช่วยไว้ได้วีรศิลป์จ้าโอ้พิพงศ์ไม่ได้ตามขึ้นมาแหมนึกว่าเพื่อนจะตามขึ้นมาเล่นบอลมาครับชัยวุฒิสิทธิพันธ์เข้ามาข้างในครับวีรัมวนออกมาครับคือกลับมานาพัดให้กับเจษดาเจษดาเปิดเข้าไปตรงนี้หน้าประตูดักทิ้งมาได้ครับโอ้โหทางด้านมงคลยังมงต่อไปครับชัยวุฒิเมืองทองเก็บบอลไม่ได้บอลที่ธีรศิลป์พลิกได้ครับไปเองธีรศิลป์ลากจีไปชัยวุฒิแทงลูกนี้ใช้ความเร็วของเอกภูมิมาแล้วโดนบังไว้ก่อนโอ้โหเดชาทันเนี่ยปล่อยออกหลังทำได้ดีครับจังหวะนี้เดชาสะชมเอกภูมิเองก็ติดเหลืองอยู่แล้วด้วยครับจังหวะอย่างนี้ก็คงจะต้องปล่อยแล้วครับถ้าในสนามนี่พอจ่ายทะลุเอกภูมิวิ่งนี่โอ้โหลุกกันหมดเลยครับกองเชียร์แม่แล้วลงมาในจังหวะที่สมุทรสงครามเองก็หมดเรี่ยวหมดแรงพอสมควรแล้วด้วยครับถือว่าเป็นหนึ่งในแผนแล้วครับพยายามให้จักรพันธ์ลงมาก่อนนะครับมาป่วนให้สมุทรสงครามมันเหนื่อยก่อนครับเอกภูมิตามลงมาเอาละครับปิยพลบรรเทาครับจะได้ลงสนามแต่ขึ้นมาก่อนครับตอนนี้เมืองทองมาริโอออกไปมงคลมาริโอมงคลอีกครั้งครับคือกลับมามาริโอย้อนกลับมาที่ดาโน่ยกบอลออกมาครับมาให้อาทิตย์ต่อเข้ามาทิติพันธ์คืนกลับมาดัสกอนข้ามไปดาโน่เปลี่ยนแกนไหมครับไปที่มงคลมาที่มาริโอแทงมาครับมาที่เอกภูมิเจอกับเดชายครั้งหนึ่งเอกภูมิไปแล้วลูกนิดแต่จิ้มบอลยาวไปหน่อยครับจับยาวไปหน่อยเมืองทองไอ้นี่แทบจะมีแค่ปีกซ้ายด้านเดียวเลยสักปีกขวานี่จะไม่มีเลยเจษดาครับเปิดเลียดมาก็ยังดักไว้ได้ครับเนี่ยนิติพันธ์คือตอนนี้เกมรุกของสงครามนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันครับไม่รู้จะไปทางไหนดีแต่ตอนนี้เมืองทองขึ้นมาใหม่ครับนิติพันธ์ลากกระชากไปไม่ผ่านเจษดาสดกว่าครับตอนนี้เจษดาเปิดมาบอลอยู่ที่ชัยวุฒิย้อนมาข้างหน้าครับนภัทรลากขึ้นมานภัทรจี้มาเจออาทิตย์นภัทรหาเหลี่ยมให้เพื่อนไม่ได้ดัสกรเข้ามารวบไว้แต่เสียฟาวครับดัสกรจังหวะตัดฟาวครับแต่ว่าฝั่งของเมืองทองเองนี่
มีคนเหมือนจะเป็นตะคิวแล้วครับทิติพันธ์ม่วงจันทร์แต่จังหวะของณภัทรดำรงสุภกรก็เจ็บเหมือนกันนี่ครับจังหวะเหมือนจะเป็นก๊อกสุดท้ายแล้วหรือเปล่าครับของทิติพันธ์แม่ขึ้นมานี่ยอกก้าเหมือนจะฉุนอยู่พอสมควรครับไม่ได้ฟาวจังหวะนี้แล้วนี่โอ้โหดาสกรไงอัดมาเต็มๆเลยครับไม่โดนบอลด้วยโอ้เต็มแข้งครับถือว่าถ้าไม่โดนเหลืองนี่ถือว่าโชคดีครับดาสกรจังหวะนี้ทิติพันธ์เองนี่อาจจะเหมือนกับกำลังจะโดนเปลี่ยนตัวด้วยครับเพราะว่าในมานั่งสำรองนี่ขยับเอาปิยพลบรรเทามาแล้วครับแกก็กะจะจัดก๊อกสุดท้ายซะหน่อย ลงไวกายเป็นตะคิวซะนี่แต่เมื่อสักครู่มีภาพของทศพรศรีเรืองด้วยนะครับที่ไปช่วยทิติพันธ์แล้วก็ได้รับเสียงตบมือจากแฟนๆของเมืองทองครับฟรีคิกของสมุทรสงครามครับดัชกรนี่ถือว่าเมื่อสักครู่นี้รอดเลยครับครับเจาะไม่ได้ก็คงต้องลุ้นอย่างลูกอย่างนี้เลยครับสมุทรสงครามในช่วง5นาทีสุดท้ายมาดูชัยวุฒิจะเปิดนะครับตอนนี้จะมีสูตรหรือเปล่าครับสงครามอาวุธเล็กในแล้วจ่ายสั้นๆมาครับมีโอกาสทิติพันธ์ยิงลูกนี้แล้วโอ้โหไปตรงตัวก็วินครับรับไว้ได้สบายจังหวะให้ของชัยวุฒินะครับแล้วเป็นทิติพันธ์ที่ยิงดีครับแต่ว่าตรงตัวไปนิดหนึ่งน้ำหนักนี่ใช้ได้เลยครับมันกลับมาที่กวินครับเปิดยาวธีรศิลป์นำมาลงคือกลับมาครับดัสกรเอกภูมิครับแตะมามงคลข้ามมาจังหวะนี้มาริโอเก็บบอลไว้ได้สวยครับแล้วดึงจังหวะรอนิดนึงมาริโอย้ำให้ใครดูครับแม่ดูแกโชว์แล้วตอนนี้แต่ว่าแม่โชว์เสียงเจ็บด้วยครับแล้วจังหวะขึ้นมาของสุสครับอู้ยจังหวะนี้ต่อหน้าต่อตาเต็มๆเลยครับโอ้โหอาทิตย์โอ้ใบเหลืองโอ้โหเข้าหนักจริงๆครับจังหวะของอาทิตย์ดาวสว่างดียุบบีรัมถึงกับกองครับจังหวะนี้คือต้องตัดเกมกับจังหวะเสียบอลของมาริโอยูรอฟสกี้ก็ทำให้ทีมจะโดนสวนกลับดูครับคือเล่นยากไปด้วยในตัวเลยครับแล้วพอไม่ได้ฟาวนี่ก็นี่ครับโอ้โหเหมือนจะดีดซะด้วยซ้ำบีรัมโอ้โหจังหวะเข้าของอาทิตย์นี่เต็มๆครับใบเหลืองไปครับอาทิตย์ดาวสว่างถือว่าใช้ได้เลยครับวันนี้เซ็นเตอร์ฮาฟจำเป็นอย่างเขาครับจริงๆแล้วในรุ่นของฟุตบอลเยาวชนอาทิตย์เองก็เกิดมาจากเซ็นเตอร์ฮาฟด้วยครับเมืองทองครับเปลี่ยนตัวเป็นมาริโอยูรอฟสกี้ครับออกครับแล้วก็เอาปิยพลบรรเทาลงมาแม่เห็นปิยพลขยับนี่นึกว่าจะเป็นทิติพันธ์อะไรครับตอนแรกแต่ต้องดูว่าเจ้าตัวจะเป็นยังไงเพราะเป็นตะคิวไปแล้วครับใช่ครับปิยพลก็ถือว่าได้กลับได้ตำแหน่งเดิมๆนะครับเคยเล่นกลางมาก่อนวันนี้นับใบเหลืองคร่าวๆเนี่ย8ใบครับครับผมอีก2ใบแดงใช่ครับโอ้โหจะเรียกว่าเป็นการมาตรฐานที่ยังคงเส้นคงวาของถนอมบริคุตก็อาจจะว่าได้ครับแม่แต่คนนี้โอ้โหดูท่าทางจะหนักเลยครับดียูบีรัมนี่ก็อดีตนักเตะของเมืองทองยูไนเต็ดเองด้วยครับจังหวะอัดของอาทิตย์เข้าไปดูอีกทีครับคือบอลจะไม่โดนอยู่แล้วโอ้นัดแรกกับสโมสรด้วยต้องดูว่าจะหนักขนาดไหนครับคือเท้าขาซ้ายครับที่น่าเป็นห่วงโอ้โหเพราะว่าแหมจังหวะตามแบบ2เนี่ยถือว่าหนักพอสมควรทีเดียวครับจังหวะขึ้นมาครับของทางด้านอภิวัตรชิงมาอภิวัตรอย่างแรงเหลือครับลุยขึ้นมาอภิวัตรจังหวะนี้ยาวไปแล้วไปทำฟาวปิยพลอีกโอ้โหแม่ปิยพลพึ่งลงมาโดนซะแล้วครับนี่ขึ้นมาจากตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟเลยครับแล้วจับบอลยาวเสียให้กับปิยพลแล้วเข้าบอลนี่ไม่โดนบอลเลยครับไม่มีอะไรครับปิยพลลุกขึ้นมาได้บอลยังไม่ได้จับเลยครับนอนเตะซะแล้วครับทางสมุทรสงครามเปลี่ยนตัวครับคนทางบีรัมไม่ไหวครับส่งหมายเลข21ครับเสนีแก้วนามลงมานี่ครับบีรัมน่องซ้ายครับที่โดนไปครับปิยพลพยายามจะมาคว้าเข้าไปข้างในได้ครับแล้วปิยพลอีกครั้งนึงล้ำหน้าไปแล้วครับปิยพลมันเทา
โอ้โหสมุทรสงครามครับเสียคริสเตียนอาเดจากใบแดงไม่เท่าไหร่ครับเสียดียุบีรัมอีกคนนี่โอ้โหน่าห่วงครับแนวรุกรู้จังหวะล้ำหน้าโอ้โหก็วัดใจแหละครับจังหวะยกจังหวะนี้ครับเปิดมาแล้วสกัดไม่ดีนะครับตอนนั้นเมืองทองยังเคลียร์ไม่ขาดเท่าไหร่ครับตรงนี้90นาทีหมดแล้วครับทดเจ็บครึ่งหลัง4นาทีครับยังมีเวลาครับสำหรับสมุทรสงครามสุพรรณทุ่มมาแล้วโอ้โหวิทย์พงศ์แหมผู้สินยังไงครับตอนแรกผู้สินไม่ให้ฟาวแต่ว่าผู้ช่วยผู้สินยกธงเลยครับแหมเลยก็เลยต้องสะหน่อยครับเป็นฟรีคิกของสมุทรสงครามไปทั้งที่ผู้ตัดสินอยู่ใกล้กว่าด้วยซ้ำครับแหมโอ้โหแล้วเกิดอะไรขึ้นครับข้างสนามโอ้โหสมชายช่วยบุญชุมครับโอ้โหครับโค้ชทั้งสองฝ่ายโอ้โหจากภาพนี้เหมือนจะมีขวดน้ำนะครับแม่แต่ต้องดูกันบ้างนัดช่วยเมื่อกี้ยังยิ้มอยู่เลยคือเริ่มต้นซีนี้ยิ้มนะครับครับผมโอ้แล้วจบแบบนี้ครับโอ้โหแม่วันนี้นี่ครบรถจริงๆครับทั้งในทั้งนอกสนามครับไปคิกสิทธิพันธ์ชุมช่วยครับจะเปลี่ยนตัวมาแล้วนี้จะให้เปลี่ยนก่อนหรือเปล่าหรือจะให้ฟรีคิกก่อนผู้สินให้ฟรีคิกก่อนครับให้จบก่อนข้างในครับปานลูกนี้มาเสา2ออกหลังไปเลยครับไม่มีอะไรสิทธิพันธ์ครับแม่ครับเปลี่ยนตัวน่าจะเป็นโคเน่โมเมตหรือเปล่าครับนี่ครับโคเน่โมเมตครับยืนรออยู่ต้องดูว่าจะเป็นใครครับธีรศิลป์ครับธีรศิลป์เปลี่ยนตามตำแหน่งครับเอาโคเน่โมเมตลงมาธีรศิลป์ออกครับวันนี้ไม่ใช่วันของจอมุ้ยนะครับแต่ก็เป็นคนที่แอสซิสต์นะครับให้ทีมได้ประตูดาวซันโวไทยลีกก็ยังหยุดอยู่ที่13ประตูครับเคทันซิวาวันนี้ก็ไม่มีสกอร์เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับธีรศิลป์เปลี่ยนตัวโคเน่ลงมาครับแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วในโควต้านะครับวันนี้แฟนๆเมืองทองก็ต้องรอเอ็ดดีวาร์โดไปก่อนครับก็เปิดจ้าขึ้นมาครับกวินจีดีวายขึ้นมาตรงนี้ก็โอ้โหเตะสูงเหมือนกันครับตรงนี้โอ้โหเข้าแก้มเลยครับวิทย์พงศ์ต้องระวังด้วยครับติดเหลืองไว้แล้วครับพยายามจะบอกว่าเล่นบอลครับคือบอลมันเด้งค่อนข้างสูงครับดูครับแล้วโอ้คือเอกชัยเองก็มาเหมือนจะเอาศีรษะเล่นด้วยเลยครับครับก็แลกกับฟ้าครับครับมาใหม่สิทธิพันธ์ตัดเข้าในสิทธิพันธ์จ่ายเรียบโอ้ยสกัดทิ้งเลยทีเดียวครับโคเน่เพิ่งลงไปใหม่เรามาช่วยเกมรับเวลาที่ต่อนี่น่าจะเยอะกว่า4แล้วครับเพราะว่ามีเหตุการณ์พอสมควรทีเดียวกระดกต่อไปครับสกอร์ข้างหน้านี่เอกภูมิครับรออยู่เหมือนติดทั้งที่ดีวายเปิดตรงนี้มายังได้ครับมาได้เอกชัยวนจ่ายมาสั้นๆขึ้นไปตรงนี้บอลมาที่ณภัทรคืนกลับมาเสนีต่อมาทีนี้จะม้วนเล่นเองไม่ได้ครับโอ้เดชาแล้วจังหวะสวนของเมืองทองตรงนี้ครับทางซ้ายว่างก็เปิดมาแล้วครับเอกภูมิมีโอกาสจะต่อเอกภูมิยิงซ้ายอยู่ดีโอ้โหแหมลูกนี้ไปปัดไม่ได้ครับตัวสปอร์ตแล้วไปชนเสาออกหลังโอ้โหเดียวแล้วก็มีเวลาเยอะเลยครับเอกภูมิดูครับจังหวะสวนจากหน้าประตูเป็นปิยพลครับที่ตัดได้แล้วให้ไปที่โคเน่โมเมตครับโคเน่เนี่ยเห็นแล้วนะครับที่เอกภูมิแล้วก็จ่ายค่ามาดีวายในจังหวะแรกเนี่ยไม่ทันแล้วเดียวจังหวะนี้ยิงไปติดปลายมือของทศพลสีเรืองครับแล้วก็ไปชนเสาซะอีกโอ้โหยังไม่มีประตูที่2ครับเอกภูมิลงมานี่คึกคืนจริงๆครับครับเล่นกันสั้นๆแล้วตอนนี้เมืองทองทำเล่นเวลาครับโคเน่เล่นกับดัสกอนก็พยายามก็ไปหามุมแล้วครับโคเน่โมเมตครับผู้ว่าสินถนอมบริคุตก็เป่านักวีดหมดเวลาการแข่งขันไปแล้วนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับ
ก็เป็นฝ่ายเอาชนะเจนี่ฟู้ดสุดสงครามไปครับ1ประตูต่อ0นะครับก็ได้ประตูชัยจากตัวสำรองครับเอกภูมิบัวทารุ่งโรจน์นะครับที่ทำให้ทีมเก็บ3แต้มได้ข้างสนามก็ถือว่าภาพที่ดีครับใช่ครับหลังเกมก็ไม่มีอะไรครับอาจจะเป็นจังหวะการเข้าใจผิดกันซะด้วยซ้ำหรือเปล่าก็ถือเป็น3แต้มสำคัญของ SCG เมืองทองครับก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับว่าเส้นทางของ SCG เมืองทองเนี่ยจะเรียกว่าทะยานพรวดเดียวถึงแชมป์เลยหรือเปล่านะครับในขณะที่สุดสงครามพวกเขาก็ต้องต่อสู้ในโซนท้ายตารางต่อไปครับโอกาสหนีตกชั้นก็ยังถือว่าเปิดกว้างอยู่นะครับสถิติในเกมนี้นะครับ 1-0 ของเมืองทองนี่จังหวะยิง7ครั้งครับส่วนสมุทรสงคราม5ครั้งจังหวะฟาวนี่ครึ่งหลังมาเยอะเลยครับรวมกันแล้วฟาวของเมืองทอง10ของสมุทรสงคราม12ล้ำหน้าเมืองทอง1ครั้งครับเจดีฟู้ด2ครั้งแล้วก็เตมุ